ครับทุกคนได้ยินไหมครับ1 2 3 4 1 2 3 4ลืมติดไมค์ครับโอ้ยติดไมค์1 2 3 4 1 2 3 4ทดสอบ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ทดสอบทดสอบสวัสดีครับทุกคนวันนี้สิโรดทอล์กนะครับมาไม่ใช่สิโรดทอล์กนะครับอะไรนะตาสว่างกว่ามาแล้วนะครับขออนุญาตนะครับลืมปิดไฟนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เรามาเร็วกว่าที่คนอื่นจะทีขออนุญาตเปิดไฟดูนะครับเปิดไฟทีนึงนะครับแป๊บนึงนะครับโอเคเปิดไฟเรียบร้อยสวัสดีครับทุกคนอาจารย์สวัสดีอาจารย์ผมไม่ได้ชื่อวิโรจน์นะครับเพื่ออย่างอันนี้แซวใช่ไหมครับมีคนแซวว่าอาจารย์วิโรจน์ไม่ใช่นะครับวิโรจน์ไม่ได้อยู่ช่องนี้นะครับวิโรจน์อยู่ช่องอื่นนะครับมีหลายวิโรจน์นะครับวิโรจน์ที่คนชอบเยอะก็วิโรจน์ลักษณะอดิศรนะครับเป็นส.ส.ก้าวไกลนะครับคนนี้ไปไหนมาไหนคนก็รักนะครับเพราะว่าปราศัยดีปราศัยมีจุดยืนนะครับอีกวิโรจน์หนึ่งที่คนไปไหนคนก็รักนะครับก็อาจารย์วิโรจน์ตั้งกิจวานิชนะครับอันนั้นท่านเป็นอดีตอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์แล้วก็เป็นผู้นำนักศึกษาสมัย6ตุลา2519อันนั้นก็เป็นวิโรจน์อีกวิโรจน์หนึ่งนะครับที่คนรักค่อนข้างเยอะนะครับนั่นก็คือวิโรจน์ตั้งกิจวานิชนะครับวันนี้มาเร็วกว่ากำหนดนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องการจะมาทักทายท่านผู้ชมก่อนแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่ดูอยู่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับรวมทั้งช่วยกันนะครับมีเพื่อนบอกเพื่อนว่าตาสว่างนะครับทางช่อง Voice TV ไม่มีในวันธรรมดาอีกต่อไปยกเว้นวันอังคารแต่ตาสว่างภาคพิเศษนะครับตาสว่างกว่านะครับเราจะพบกันทุกวันเวลา 13:30 นที่ YouTube ช่อง Zero Talk นะครับดังนั้นนะครับเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็มีเพื่อนบอกเพื่อนนะครับด้วยนะครับวันนี้มาเร็วเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นว่ากระบวนการทำงานของผมเป็นยังไงนะครับเพราะว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าหลายท่านติดตามผมการทำงานของผมมานานเนี่ยเพราะว่าท่านก็รักผมนะครับแล้วอยากจะท่านผู้ชมเห็นว่าผมทำช่อง YouTube สีรอดทอล์กเองทั้งหมดเนี่ยโดยไม่มีใครช่วยเหลือนะครับยกเว้นน้ำใจของท่านผู้ชมนะครับที่รักผมนะครับดังนั้นก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกคนที่รักผมแล้วก็ร่วมสนับสนุนการทำงานของผมมาตลอดเวลานะครับไม่ว่าผมจะไปที่ช่องทางไหนก็ถือว่าท่านผู้ชมนะครับสนับสนุนผมไม่เคยห่างหายเลยนะครับต้องถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่านะครับทางจิตใจนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าการทำหน้าที่แบบนี้นะครับเป็นการทำหน้าที่ที่จะวางอยู่บนหลักการของการทำสื่อที่ซื่อสัตย์กับท่านผู้ชมนะครับจะวางอยู่บนหลักการทำสื่อที่เจ้านายคนเดียวคือประชาชนนะครับแล้วก็จะวางอยู่บนหลักการสื่อทำสื่อที่ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนเป็นสำคัญดังนั้นถ้าท่านดูอยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณที่ท่านดูอยู่นะครับแล้วก็เชิญชวนนะครับทุกท่านช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับหรือว่าติดแฮชแท็กตาสว่างกว่านะครับเพื่อให้หลายๆคนที่ดูอยู่แล้วไม่ทราบว่าเราจะมาเจอกันเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับจะได้พบกันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับเรากำลังวอร์มอัพรายการกันอยู่นะครับเนื้อหาของเราจะเข้าสู่เรื่องทั้งหมดราวๆประมาณ12:30 นตอนนี้คือช่วงของการวอร์มอัพนะครับเมื่อเป็นช่วงของการวอร์มอัพก็คือเป็นช่วงของการวัดจิตใจนะครับวัดความรักที่ท่านผู้ชมมีต่อผมว่าขณะที่ผมทำงานอยู่นะครับผมให้ท่านผู้ชมเห็นบรรยากาศการทำงานของผมว่าผมทำงานแบบไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องหลังของผมอย่างเดียวคือประชาชนนะครับดังนั้นให้ท่านผู้ชมเห็นบรรยากาศในการทำงานสดๆว่ามันเป็นแบบนี้ทำเองคนเดียวไม่มีใครช่วยนะครับไม่มีทีมงานนะครับแต่เป็นการทำงานที่ยึดหลักอย่างเดียวว่าประโยชน์สูงสุดของประชาชนนะครับหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักในการทำงานของเรานะครับดังนั้นวันนี้ขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามผมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันส่งต่อข้อมูลข่าวสารไปยังเพื่อนๆของท่านนะครับว่าตาสว่างนะครับซึ่งเคยมีที่ช่อง Voice TV ในวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ไม่มีต่อไปอีกแล้วยกเว้นในวันอังคารนะครับดังนั้นหากท่านผู้ชมชื่นชอบแล้วคิดว่าสิ่งที่รายการตาสว่างได้ทำเป็นหลักการของการทำหน้าที่สื่อที่ถูกต้องนะครับเป็นสิ่งที่ท่านคิดว่าจำเป็นจะต้องมีสื่อที่ทำหน้าที่ในลักษณะนี้นะครับ
เชิญชวนท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับและติดแฮชแท็กตาสว่างกว่าเพื่อให้เพื่อนๆของท่านที่ไม่ทราบนะครับว่าตาสว่างในรูปแบบเดิมซึ่งเคยมีนั้นวันนี้ไม่มีต่อไปอีกแล้วนะครับการเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ไม่มีต่อไปอีกแล้วนะครับแต่ผมซื่อสัตย์กับท่านผู้ชมดังนั้นถึงรูปแบบเดิมจะไม่สามารถมีได้ต่อไปนะครับเพราะมีความเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งผมไม่ทราบว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นมีใครนะครับเกี่ยวข้องแล้วก็มีใครที่จะเข้ามาแทนที่ไม่สามารถตอบได้แต่เชื่อว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องการนะครับติดตามการทำงานผมในรายการตาสว่างมานั้นไม่หายไปไหนนะครับวันนี้เราจึงมาพบกันนะครับในรูปแบบของตาสว่างกว่าซึ่งจะมาพบกันทุกวันเวลา 13:30 นนะครับและจะเป็นการพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะครับเป็นการพูดกันบนการทำหน้าที่นะครับที่ให้ท่านผู้ชมเห็นเบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งหมดของสิ่งที่ผมทำแล้วย้ำกับท่านผู้ชมว่าท่านกำลังเห็นรายการที่คนคนเดียวทำทั้งหมดจริงๆซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีใครทำแล้วทำทั้งหมดตั้งแต่การผลิตนะครับทำทั้งหมดตั้งแต่การคิดเนื้อหาสาระแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำทั้งหมดด้วยใจนะครับแล้วก็เป็นใจที่ซื่อสัตย์กับท่านผู้ชมนะครับไม่ทำงานแบบมีใบสั่งนะครับไม่ทำงานแบบหวังกระเป๋าหลุยไม่ทำงานแบบหวังเสื้ออาร์มานี่นะครับไม่ทำงานแบบหวังนาฬิการิชาร์ดมิลทำงานบนหลักการเดียวคือทำงานให้ท่านผู้ชมเชื่อมั่นว่าท่านไม่เสียเวลานะครับให้ท่านผู้ชมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ท่านกำลังดูอยู่นี้เป็นสิ่งที่ซื่อสัตย์นะครับเป็นสิ่งที่ตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นสิ่งที่วางอยู่บนนะครับหลักการเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญนะครับนี่คือปรัชญาเดียวของการทำหน้าที่นี้ในเวลานี้นั่นก็คือทำงานทำงานทำงานนะครับแล้วทำงานทำงานทำงานเนี่ยเป็นทำงานทำงานทำงานเพื่อเอาประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับไม่มีเรื่องอื่นนะครับไม่มีเรื่องหวังเอาคอนเน็กชันนะครับไม่มีเรื่องหวังเอาชื่อเสียงนะครับไม่มีเรื่องหวังเอาผลประโยชน์ไม่มีเรื่องหวังเอาใจใครไม่มีนะครับมีอย่างเดียวคือทำเพื่อท่านผู้ชมทุกคนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเจอกันในช่องทางแบบนี้นะครับที่ยืนยันนะครับว่าจะทำหน้าที่แบบนี้อย่างซื่อสัตย์แล้วก็ตรงไปตรงมานะครับเดี๋ยวจะคุยกับรายเรื่องที่เชื่อว่าท่านผู้ชมอยากฟังแต่ว่าระหว่างนี้นะครับขออนุญาตแชร์ข้อความไปยังเพจต่างๆก่อนเพราะว่าหลายท่านไม่ทราบนะครับว่าตาสว่างกว่านะครับมาแล้วแล้วมาจริงแล้วก็จะมาทุกวันเวลา 13:30 นแบบนี้ด้วยดังนั้นนะครับถ้าท่านดูอยู่ขอความร่วมมือขอความกรุณาหากท่านรักผมนะครับหากท่านสนับสนุนการทำงานของผมหากท่านคิดว่าควรจะมีคนทำสื่อซึ่งตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ซื่อสัตย์กับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ท่านช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์นะครับให้การทำหน้าที่นี้สามารถจะทำต่อไปได้นะครับไม่อยากให้มีการไปเปรียบเทียบกับรายการอื่นๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานนี้เพื่อจะนำไปสู่ความขัดแย้งกันนะครับไม่ใช่นะครับแต่อยากจะสื่อสารกันเพราะว่าต้องย้ำว่าตาสว่างเป็นรายการที่น่าจะเป็นรายการเดียวในประเทศในรายการข่าวที่เปิดโอกาสท่านผู้ชมโทรมาแสดงความเห็นได้นะครับไม่กลัวว่าผู้ชมจะด่าพิธีกรแล้วไม่มีความคิดว่าพิธีกรจะด่าผู้ชมเป็นไอ้เหี้ยไอ้สัตว์กับรายการนี้ไม่มีแนวคิดแบบนั้นนะครับรายการนี้เชื่อจริงๆว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศนะครับรายการนี้เชื่อจริงๆว่าประชาชนเป็นเจ้าของรายการนะครับและรายการนี้เชื่อจริงๆว่าวิธีเดียวที่จะบอกว่าประชาชนเป็นเจ้าของรายการและประชาชนเป็นเจ้าของประเทศได้นั้นก็คือการฟังเสียงประชาชนดังนั้นรายการนี้ไม่มีการจัดรายการแบบที่พิธีกรพูดคนเดียวไม่ฟังใครใครเห็นต่างด่าไม่มีนะครับรายการนี้พร้อมจะให้ท่านผู้ชมโทรมาด่าพิธีกรได้ด้วยนะครับจะด่าไอ้แว่นไอ้อ้วนไอ้ตุ๊ดนะครับไอ้หมูแผ่นไม่เป็นไรนะครับบางคนบอกว่าปกคลิปยังไม่เด่นไม่เป็นไรนะครับปกคลิปสำคัญไหมสำคัญแต่ว่าเนื้อหาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้ววันนี้ต่อให้ปกคลิปไม่เด่น YouTube สีรถทอล์คกำลังจะมีคนตาม 200,000 คนแล้วนะครับปกที่ไม่เด่นในคลิปแต่ละวันมีคนดูมากกว่าหลายรายการที่คลิปเด่นสวยงามไปแล้วเพราะฉะนั้นขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่บอกว่าปกคลิปจะไม่เด่นเดี๋ยวจะหาทางปรับปรุงต่อไปนะครับแต่ว่าย้ำว่าในแง่ของการทำหน้าที่สื่อนั้นการมีเนื้อหาสาระที่สำคัญและแม่นยำนั้นคือหัวใจที่จำเป็นมากที่สุดนะครับโอเคนะครับใกล้จะ
รียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเตรียมการที่จำเป็นทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็ทักท่านผู้ชมใน YouTube ไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทาง Facebook นะครับมาที่ YouTube ศิโรจน์ทอล์กได้นะครับเดี๋ยวจะแชร์ลิงก์ไปที่Facebook ด้วยนะครับเพราะว่าหลายท่านดูทาง Facebook อยู่แล้วก็ไม่ทราบว่านะครับผมมาที่ YouTube ศิโรจน์ทอล์กแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตาสว่างนะครับ 13:30 เราจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาสาระกันอย่างเป็นกลางๆนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ตาสว่างนะครับตาสว่างกว่านะครับ EP 2นะครับมาแล้วนะครับแล้วก็มาในแบบที่จะมาคุยกับท่านผู้ชมหลายเรื่องนะครับในรูปแบบที่เราเคยคุยกันมานานนะครับนั่นก็คือทำรายการที่ท่านผู้ชมเป็นเจ้าของนะครับทำรายการที่ท่านผู้ชมนั้นสามารถโทรมาแสดงความเห็นได้แล้ววันนี้เรื่องที่ผมจะคุยก็คือเรื่องที่เชื่อว่าท่านผู้ชมนั้นสนใจนะครับเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ท่านอยากรู้นั่นก็คือเรื่องของพิธานะครับเรื่องของคุณเศรษฐาทวีสินนะครับซึ่งก็คือแคนดิเดตนายกของ2พรรคการเมืองใหญ่ซึ่งต่างพรรคต่างเป็นพรรคการเมืองในดวงใจของประชาชนทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็เป็นแคนดิเดตนายกในดวงใจของคนรักเพื่อคนรักพรรคก้าวไกลนะครับคุณเศรษฐาทวีสินก็เป็นแคนดิเดตนายกในดวงใจของคนรักพรรคเพื่อไทยดังนั้นทั้ง2คนล้วนมีจุดเด่นของตัวเองนะครับนั่นก็คือคุณพิธามีคนรักเขาอย่างน้อย 14.5 ล้านคนนะครับส่วนคุณเศรษฐาทวีสินก็มีคนรักอย่างน้อยก็น่าจะราวๆไม่ต่ำกว่า10ล้านคนคนเหล่านี้อยากรู้ว่าอนาคตของแคนดิเดตนายกของเขาแต่ละคนจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้จะคุยกันเรื่องแบบนี้นะครับว่า เรื่องของแคนดิเดตนายกนะครับเรื่องของสถานการณ์กรณีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์และคุณเศรษฐาทวีสินวันนี้เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าลำดับความแล้วเดี๋ยวจะเล่าเรื่องของการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลในส่วนที่ผมอัปเดตข้อมูลมาจากบางท่านด้วยนะครับว่าวันนี้การเจรจาจัดตั้งรัฐบาลไปถึงไหนนะครับบางท่านอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมาฟังผมคุยเรื่องการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลคุณเก่งมาจากไหนถึงรู้นะครับอย่าลืมว่า3สัปดาห์ที่แล้วรายการตาสว่างณวันที่ออกอากาศทาง Voice TV จันทร์ถึงศุกร์นั้นเป็นรายการแรกในประเทศไทยนะครับที่ได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่า1ในเงื่อนไขของการจัดตั้งรัฐบาลนั้นทางพรรคเพื่อไทยเขาขอพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆว่าอย่าคุมกระทรวงเก่านะครับและเขาขอพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆว่าถ้าจะคุมกระทรวงเก่าก็ขอให้เป็นคนใหม่แต่โดยหลักใหญ่ใจความคือไม่อยากให้พรรคร่วมรัฐบาลเดิมคุมกระทรวงเก่านั่นคือสิ่งที่รายการนี้พูดไว้ที่แรกในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเมื่อท่านชมรายการนี้ท่านจะได้ฟังเนื้อหาสาระที่ไม่มั่วนะครับท่านจะได้ฟังรายการซึ่งไม่ได้มีแค่ความเห็นทรงเดชนะครับแต่ไม่มีอะไรนอกจากความเห็นทรงเดชท่านจะได้ฟังรายการซึ่งมีข่าวนะครับแล้วเอาข่าวเป็นศูนย์กลางไม่ใช่มีความเห็นเปะปะไปมาแล้วข่าวก็ไปลอกจากที่อื่นมารายการเราไม่ทำอย่างนั้นถึงเราจะเป็นรายการเล็กๆนะครับแต่เรามีหลักการที่ยิ่งใหญ่ว่าเราไม่ลอกข่าวใครนะครับเราไม่ขโมยข่าวใครแล้วเราก็ไม่ทำเหมือนข่าวของคนอื่นเป็นข่าวของเราเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณพิธาเรื่องของคุณเศรษฐาเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยผมได้เล่าท่านผู้ชมฟังเอาไว้นะครับน่าจะประมาณ3สัปดาห์เป็นอย่างน้อยไปเปิดเทปย้อนหลังก็ได้นะครับในรายการ Overview นะครับแล้วก็ในรายการนะครับซึ่งตอนนี้ไม่ได้มีแบบเดิมต่อไปอีกแล้วเนี่ยนะครับว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเขาขอให้มีการอย่านะครับขอเป็นรัฐมนตรีเดิมในกระทรวงเดิมเขาขอเลยว่าไม่เอานะครับวันนี้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับซึ่งมันอาจจะเป็นชนวนของความปั่นป่วนนะครับหรือความยุ่งยากในการจัดตั้งรัฐบาลก็ได้นะครับ เริ่มต้นที่เรื่องของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกเป็นแคนดิเดตนายกที่มีคนรักเขามากที่สุดนะครับ 14.5 ล้านเสียงเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาเป็นคนที่มีคนรักเขามากที่สุดนะครับเมื่อเขามีคนรักมากที่สุดเนี่ยวันนี้การเมืองมันมีเรื่องใหญ่นะครับนั่นก็คือเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่วันนี้นะครับก็มีการพิจารณานะครับว่าการยื่นยติซ้ำสองโดยจะเสนอชื่อพิธาเป็นนายกนั้นทำได้หรือไม่เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับแต่มันเป็นเรื่องซึ่งเชื่อมโยงไปถึงอนาคตทางการเมืองของคุณเศรษฐาทวีสินด้วยสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อนนะครับเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับช่วยกันนะครับถ้าดู Facebook มาดูที่ YouTube ศิโรจน์ทอล์กนะครับถ้าดูทาง Facebook ย้ำว่ามาดูที่ YouTube ศิโรจน์ทอล์กเพราะท่านจะได้ช่วยกันแชร์นะครับ
ช่วยกันทำให้เนื้อหาสาระนี้เป็นไปสู่ท่านผู้ชมกลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวางนะครับถ้าท่านดูทาง Facebook ท่านสนับสนุนได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์ติดแฮชแท็กตาสว่างกว่านะครับหรือท่านสมัครสมาชิกก็ได้นะครับหรือจะส่งดาวก็ได้หรือสแกน QR โค้ดที่ท่านเห็นมุมขวาล่างก็ได้เช่นเดียวกับใน YouTube นะครับสิโรจน์ทอล์กนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเวลานี้นะครับท่านจะกดสนับสนุนทางซุปเปอร์แชทก็ได้นะครับซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ก็ได้หรือว่าถ้าท่านดูย้อนหลังนะครับท่านกดซุปเปอร์แทงค์นะครับซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แทงค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์เนี่ยเมื่อก่อนผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมจำนวนมากก็เป็นเหมือนผมไม่รู้ว่าคืออะไรซุปเปอร์แชทหรือว่าซุปเปอร์แทงค์หรือว่าซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ก็เป็นรูปแบบที่ YouTube นั้นสร้างขึ้นมาเพื่อท่านผู้ชมเนี่ยนะครับสามารถสนับสนุนรายการที่ท่านชื่นชมชื่นชอบได้นะครับเพราะฉะนั้นในทุก YouTube จะมีแบบนี้อยู่นะครับซุปเปอร์แชทซุปเปอร์สติ๊กเกอร์หากท่านดูสดๆอยู่ตอนนี้ท่านมองไปที่ปุ่มแชทนะครับท่านจะเห็นสัญลักษณ์ใต้ปุ่มแชทใต้ช่องแชทนะครับเป็นรูปตัวเงินสัญลักษณ์ดอลลาร์นะครับท่านกดตรงนั้นนะครับแล้วท่านจะเห็นว่าท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกรูปแบบต่างๆได้นะครับท่านจะสนับสนุนด้วยการซื้อสติ๊กเกอร์ก็ได้นะครับท่านจะสนับสนุนด้วยการสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนในรูปแบบต่างๆก็ได้นะครับด้อมหมูปิ้งนะครับด้อมเนื้อปิ้งนะครับด้อมเนื้อวากิวนะครับหลายๆแบบต่างๆนานากันนะครับเพื่อที่ท่านจะได้สนับสนุนการทำงานของผมนะครับถ้าด้อมหมูปิ้งก็เดือนละ35บาทด้อมเนื้อปิ้ง65ด้อมผักผลไม้80เนื้อวากิว100นะครับที่เหลือมีรายละเอียดหรือง่ายที่สุดก็สแกน QR code นะครับคุณสมบัติผอบทองบอกว่าทำไม่เป็นนะครับก็สแกน QR code ก็สามารถสนับสนุนได้เพราะฉะนั้นนะครับเข้าสู่เรื่องของเรากันต่อนะครับในเวลาที่การเมืองมีความผันผวนนะครับแล้วก็มีความร้อนแรงพิธาลิ้มเจริญรัตน์วันนี้เนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยนะครับเรื่องของการที่มีนักวิชาการ2คนนะครับคนนึงคืออาจารย์บุญส่งเฉลยทรนะครับและอีกคนนึงนะครับก็คืออาจารย์พรชัยเทพปัญญานะครับ2คนนี้ผมรู้จักดีนะครับอาจารย์บุญส่งเฉลยทรเนี่ยเป็นอดีตผู้นำนักศึกษาสมัยยุค14ตุลานะครับแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ผมได้ยินชื่อตั้งแต่เด็กๆเหตุผลที่ได้ยินชื่อเนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับอาจารย์บุญส่งเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนกับพี่ผมนะครับที่ไปอยู่ที่สวีเดนนะครับแล้วก็ตั้งแต่ผมเด็กๆเนี่ยก็จะได้ยินพี่ผมเนี่ยพูดถึงบุญส่งนะครับอาจารย์บุญส่งเนี่ยสมัย14ตุลาเป็นนักศึกษารามคำแหงนะครับแล้วก็ถูกจับสมัย14ตุลาด้วยนะครับหลังจากนั้นก็เข้าป่าเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับตอนหลังก็ออกมาเป็นไปอยู่สวีเดนนะครับก็เหมือนคนไทยจำนวนมากที่หลัง6ตุลาต้องลี้ภัยการเมืองไปอยู่ที่ประเทศสวีเดนนะครับผมก็ได้ยินชื่อนี้มาตลอดจากพี่ผมเนี่ยนะครับว่าบุญส่งมาเมืองไทยนะครับผมไม่รู้ว่าคือใครตอนเด็กๆเนี่ยนะครับรู้ว่าเป็นผู้นำนักศึกษานะครับแต่ไม่รู้ว่าคือใครนะครับตอนหลังถึงรู้ว่าเมื่อกลับมาจากเมืองไทยนะครับก็เป็นคนที่ทำงานด้านวิชาการนะครับแล้วก็สนใจเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสังคมในด้านต่างๆเพราะฉะนั้นอาจารย์บุญส่งเนี่ยอาจารย์พรชัยก็ไปยื่นคำร้องนะครับให้ศาลบุญวินิจฉัยว่าตกลงเนี่ยการยื่นการเสนอชื่อพิธาเป็นนายกเนี่ยนะครับซึ่งได้มีมติในสภาไปว่าห้ามเสนอซ้ำเนี่ยทำได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ทั้งคนที่ชอบพิธาและคนที่ชอบเศรษฐาหรือแพทองธารต้องฟังเพราะถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสามารถจะเสนอชื่อพิธาซ้ำสองได้พิธาก็จะมีโอกาสนะครับถูกพรรคก้าวไกลนะครับเสนอชื่อชิงตำแหน่งนายกซ้ำสองได้นะครับและถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเสนอชื่อชิงนายกซ้ำสองไม่ได้ก็แปลว่าพิธาก็จะชิงนายกซ้ำสองไม่ได้แต่ที่สำคัญมากกว่านั้นก็แปลว่าเศรษฐาทวีสินถ้าไม่ได้เป็นนายกถูกสว.เชือดนะครับก็จะชิงตำแหน่งนายกได้แค่ครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นก็จะปิดฉากทางการเมืองของคุณเศรษฐาทวีสินไปทันทีเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของพิธาแต่มันยังเป็นเรื่องของเศรษฐาและมันยังเป็นเรื่องของพลเอกประวิตรรวมทั้งคุณอนุทินว่าแต่ละคนจะขยับทางการเมืองอย่างไรถ้าพิธาถูกศาลตีความว่าเสนอชื่อซ้ำสองได้การเมืองสนุกก้าวไกลอาจจะเสนอชื่อพิธาชิงตำแหน่งนายกพร้อมกับเศรษฐานะครับเช่นเดียวกับถ้าเกิดนะครับตีความว่าเสนอชื่อพิธาเป็นนายกซ้ำสองไม่ได้คุณเศรษฐาจะเข้าเขตอันตรายทันทีเพราะว่าถ้าคุณเศรษฐาไม่ได้รับการโหวตให้เป็นนายกนะครับก็จะหมดสิทธิ์ชิงตำแหน่งนายกเลยนะครับไม่มีสิทธิ์ชิงอีกเลยจบชีวิตทางการเมืองทันทีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้ววันนี้ศาลบุญ
ออกมติมาแล้วนะครับเป็นมติที่มองได้2แบบนะครับแบบหนึ่งมองว่าเป็นมติที่ดับพิธาก็ได้แบบหนึ่งนะครับเป็นมติที่จะถือว่าดับเศรษฐาก็ได้ทำไมถึงบอกแบบนั้นเดี๋ยวจะอ่านให้ท่านผู้ชมฟังโดยละเอียดนะครับขออนุญาตดูภาพใน YouTube แป๊บหนึ่งเพราะว่ามีบางท่านบอกว่าภาพบน YouTube ไม่ค่อยชัดนะครับขออนุญาตตรวจสอบภาพนิดนึงนะครับว่าจริงหรือเปล่าถ้าท่านดูอยู่นะครับภาพ YouTube ชัดไม่ชัดท่านช่วยบอกผมด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นรายการทำเองทั้งหมดนะครับดังนั้นอาจจะมีบางอย่างที่ผมมองไม่เห็นนะครับเนื่องจากตาทัวนะครับช่วยบอกด้วยนะครับว่าไมค์ติดคอหรือเปล่าเพราะว่าบางทีผมก้มเนี่ยคนแซวกันว่าไมค์ติดคอนะครับไมค์เสียงไม่ออกเพราะว่าคอไปปิดไมค์ฟังแล้วก็อายเพราะว่านึกว่าเราเป็นคนแต่กลายเป็นคอหมูย่างนะครับก็ได้ยินเสียงชัดเจนไหมภาพชัดเจนไหมช่วยบอกกันมาด้วยนะครับว่าเสียงเป็นอย่างไรนะครับภาพเป็นอย่างไรนะครับชัดใช่ไหมครับโอเคนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับก็โอเคนะครับภาพชัดนะครับเดี๋ยวขอตรวจสอบอีกนิดนึงเพราะว่ามีบางท่านบอกว่าภาพไม่ชัดทำให้ผมก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวขอดูตรงภาพนิดนึงทำไมภาพปกมันไม่ค่อยชัดขออนุญาตนะครับงงนิดหน่อยว่าบนภาพปก YouTube ไม่ค่อยชัดขอเช็คนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับระหว่างที่ตรวจสอบภาพเนี่ยนะครับย้ำว่าเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับตาสว่างกว่าไปนะครับเพื่อให้เนื้อหาเนี่ยไปสู่คนกลุ่มต่างๆ อย่างกว้างขวางนะครับขอเซฟภาพตรวจสอบอีกนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะยัตติเรื่องของคำร้องเนี่ยนะครับหากท่านผู้ชมดูให้ดีเนี่ยผมเคยพูดเอาไว้นานแล้วว่าเรื่องนี้นะครับศาลรัฐธรรมนูญจะมีแนวตัดสินอย่างไรถ้าวันนี้นะครับตัดสินนะครับปรากฏว่าเป็นการตัดสินของศาลนุนตรงกับที่ผมเคยบอกกับท่านผู้ชมเอาไว้นั่นก็คือศาลรัฐธรรมนูญนั้นบอกว่าเรื่องนี้นะครับผู้ร้องนั้นไม่สามารถจะร้องได้นะครับเป็นผู้ซึ่งถ้าพูดแบบชาวบ้านตรงๆคือไม่ได้มีส่วนได้เสียโดยตรงดังนั้นเมื่อเป็นผู้ที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียโดยตรงนั้นการร้องก็คงจะร้องไม่ได้เรื่องนี้ผมเคยเล่าท่านผู้ชมฟังเอาไว้แล้วนะครับว่าการยื่นคำร้องกรณีนี้ไม่น่าจะร้องได้เพราะฉะนั้นเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ยืนยันกับท่านผู้ชมว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมฟังในรายการตาสว่างนั้นไม่ใช่การแสดงความเห็นทรงเดชนะครับไม่ใช่การพูดทรงเดชไม่ใช่เป็นการแสดงความเห็นชุยๆแบบคนทำสื่อซึ่งไม่รับผิดชอบกับสังคมนะครับเพราะท่านดูอยู่ท่านได้เนื้อหาที่ครบคุ้มค่านะครับว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่สิ่งที่ท่านดูอยู่ในเวลานี้นั้นอะไรคือเนื้อหาสาระย้ำอีกทีนึงว่าท่านกำลังดูตาสว่างกว่าซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับรายการตาสว่างเดิมที่ผมเคยจัดและมีอยู่ทุกวันนะครับไม่เกี่ยวข้องกันรายการนั้นจะมีแค่วันอังคารส่วนเที่ยงครึ่งส่วนบ่ายโมงครึ่งจนสามโมงไม่เกี่ยวข้องกับผมนะครับไม่รู้ว่าใครจัดตอบไม่ได้แต่ถ้าท่านติดตามตาสว่างแบบเดิมท่านมาเจอกับผมที่ตาสว่างกว่านะครับที่ยูทูบช่องสิโรธทองนะครับและย้ำว่าช่วยกันกดไลค์กดแชร์เรื่องของพิธาเนี่ยนะครับถ้าสรุปให้ทุกผู้ชมฟังวันนี้นะครับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าอย่างไรคำตอบคือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตรงกับที่ผมเคยบอกท่านผู้ชมไว้น่าจะไม่ต่ำกว่า1เดือนนะครับเรื่องนี้ไม่ได้โม้นะครับเรื่องนี้เคยพูดไว้แล้วจริงๆว่าจะเป็นแบบนี้นั่นก็คือศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องไว้พิจารณาเหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องไว้พิจารณาเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างที่ผมเคยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับศาลรัฐธรรมนูญพูดง่ายๆนะครับว่าเขาบอกแบบนี้ว่าในการยื่นคำร้องนะครับในการยื่นคำร้องนั้นผู้ที่ร้องถ้าพูดง่ายๆนะครับและตรงกับที่ผมเคยพูดท่านผู้ชมฟังไว้ก่อนหน้านี้นานแล้วด้วยนะครับเขาพูดแบบนี้ว่าผู้ที่ยื่นคำร้องนั้นจะต้องเป็นผู้ซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงฟังให้ดีๆนะครับบางคนเข้าใจผิดนะครับบอกว่าพิธาอย่างนั้นพิธาศาลมันเขาบอกแบบนี้ว่าผู้ที่จะยื่นคำร้องนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงนะครับเพราะเมื่อผู้ยื่นคำร้องในกรณีคือรองศาสตราจารย์พรชัยเทพปัญญาและผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่งเฉลยธรไม่ใช่เป็นผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงเนี่ยนะครับฟังแบบนี้ก็คือไม่มีสิทธิ์จะยื่นคำร้องนะครับไม่มีสิทธิ์จะยื่นคำร้องล่าสุดนะครับย้ำกับท่านผู้ชมนะครับ14นาฬิกาพรรคก้าวไกลกำลังจะแถลงข่าวด่วนนะครับเดี๋ยวน่าจะรู้กันว่าก้าวไกลจะแถลงข่าวด่วนที่ว่านี่ของเขาเนี่ยเป็นข่าวเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าเมื่อคืนนี้เองก้าวไกลนะครับก็มีการหารือกันในกลุ่มส.ส.บางส่วนนะครับเป็นการหารือนอกรอบนะครับ
เวลาประมาณราวๆ2ทุ่มนะครับเป็นต้นไปนะครับมีการหารือนอกรอบของสส.ก้าวไกลหลายส่วนด้วยกันและหนึ่งในคนที่ปรากฏในการหารือนั้นก็ประกอบด้วยนะครับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนด้วยนะครับที่เป็นเลขาของพรรคก้าวไกลดังนั้นนี่คือข้อมูล Exclusive ซึ่งท่านไม่มีที่อื่นนะครับย้ำว่ารายการนี้ไม่ใช่รายการแสดงความเห็นทรงเดชนะครับไม่ใช่การพูดความเห็นชุยๆแต่รายการนี้มีข้อมูลรายการนี้รู้แม้กระทั่งว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยเลขาพรรคก้าวไกลเนี่ยคุยกับส.ส.กลุ่มนึงท่านคิดว่ามีรายการไหนบอกกับท่านได้แบบนี้บ้างเมื่อคืนนี้เนี่ยเลขาก้าวไกลคุยกับส.ส.กลุ่มนึงแล้วสิ่งที่คุยเนี่ยนะครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่องบทบาทของพรรคก้าวไกลในอนาคตด้วยเพราะฟังรายการนี้ไม่เสียเวลานะครับอย่าลืมนะครับสแกน QR code กดไลค์กดแชร์เชิญชวนเพื่อนๆของท่านนะครับมาสมัครสมาชิกนะครับ YouTube ศิโรตม์ทอล์กกันนะครับต้องย้ำว่าศิโรตม์ทอล์กตอนนี้แต่ละคลิปมีคนดูประมาณ 200,000 ถึง 300,000 คนนะครับส่วนคนที่กดติดตามช่องตอนนี้มีเวลามีประมาณ 170,000 คนดังนั้นผมจะเชิญชวนทุกท่านที่ดูอยู่ตอนนี้หากท่านเป็น 170,000 คนที่กดติดตามแล้วขอบคุณท่านมากๆนะครับว่าท่านได้ช่วยเผยแพร่เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ถ้าท่านอยู่ใน 170,000 คนแล้วขอบคุณท่านนะครับแต่ถ้าท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับไม่ได้เป็น1ใน 170,000 คนนะครับและท่านเป็นกลุ่มที่อยู่ใน 130,000 คนซึ่งท่านดูแต่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะครับท่านสมัครสมาชิกท่านกดติดตามนะครับตอนนี้แต่ละคลิปของเราจะมีคนดูประมาณ 300,000 บางคลิป 200,000 คนกดติดตามประมาณ 170,000 คนที่ดูตัวยังไม่ได้กดติดตามประมาณ 130,000-140,000 ถ้าท่านดูอยู่ตอนนี้แล้วท่านนึกออกว่าท่านเป็นหนึ่งในคนที่ 134,000 คนหรือ 140,000 คนที่กดดูแต่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมขอความกรุณาว่าท่านช่วยผมกดดูแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อให้เนื้อหาสาระเนี่ยมันไปถึงท่านผู้ชมกลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวางนะครับกดไลค์ก็ได้กดแชร์ก็ได้กดติดตามก็ได้นะครับให้เนื้อหามันขึ้นมากดกระดิ่งไม่พลาดนะครับสแกน QR code สนับสนุนก็ได้นะครับช่องทางไหนก็ได้นะครับซุปเปอร์แชทซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ก็ได้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับศาลบอกว่าเรื่องของนะครับการยื่นโดยอาจารย์บุญทรงและก็โดยอาจารย์พรชัยนั้นไม่สามารถทำได้ศาลไม่ได้บอกว่าห้ามยื่นนะครับแต่ศาลบอกว่าผู้ยื่น2กรณีนี้เนี่ยไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันต้องติดตามนะครับต่อไปนะครับว่าถ้าเกิดศาลได้วินิจฉัยไว้แบบนี้แล้วเนี่ยนะครับก้าวไกลเขาจะวางเกมสู้ต่อไปอย่างไรนะครับในความเคลื่อนไหวต่างๆของเขานะครับพิธานะครับจะเสนอชื่อเองหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับบางคนก็บอกว่านี่เป็นการแปลว่าถ้าพิธาเสนอชื่อเองนะครับเขาจะทำได้หรือไม่นะครับอันนี้คือประเด็นทางกฎหมายที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าพิธาจะเสนอเรื่องของตัวเองไปยังผู้ตรวจการศาลรัฐธรรมนูญได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวคงจะมีความเคลื่อนไหวของพิธาเขาอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับว่าเขาจะเสนอชื่อเขาเองหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับแฟนๆก้าวไกลนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับคงจะยังไม่จบง่ายๆนะครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คงเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไปผมลืมแชร์คลิปตัวเองนะครับอีกแล้วนะครับขึ้นไปที่เพจกับกลุ่มศิโรตม์ค้ามไพบูลย์ย้ำนะครับท่านที่เพิ่งจะมาดูรายการนี้นะครับท่านอาจจะไม่รู้ว่าท่านมีช่องทางที่จะติดต่อผมได้หลายช่องทางนะครับช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางเพจศิโรตม์ค้ามไพบูลย์ที่ท่านเห็นอยู่อีกช่องทางหนึ่งก็คือไปที่กลุ่มศิโรตม์ค้ามไพบูลย์นะครับสสลาสระอิสระโอรอเรือต่อเต่ามะม้ากะลันนะครับแล้วก็คอควายรอลิงไม่โทสระอามะม้าไพบูลย์ก็สะกดตรงไปตรงมาทำไมทำหลายช่องทางเหตุผลที่ทำหลายช่องทางคือเนื่องจากผมทำทั้งหมดนี้เองไม่ได้มีใครสนับสนุนนะครับก็ต้องทำหลายช่องทางเพื่อให้เนื้อหาเนี่ยไปสู่ทุกท่านอย่างกว้างขวางด้วยกันนะครับให้มันเข้าถึงทุกคนอย่างกว้างขวางที่สุดดังนั้นหากท่านดูอยู่ก็ต้องย้ำนะครับว่าท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเนื้อหามันจะได้ไปสู่คนกลุ่มต่างอย่างทั่วหน้ากันนะครับเพราะกรณีของพิธาเนี่ยก็จบไปในลักษณะนี้คงจะต้องดูต่อไปว่าเขาจะมีการขยับอย่างไรแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าเมื่อคำร้องส่วนนี้นะครับศาลบอกว่าไม่รับแปลว่าเงื่อนไขของการเสนอแคนดิเดตนายก1คนได้1รอบ
ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเงื่อนไขในการเสนอแคนดิเดตนายก1คน1รอบไม่เปลี่ยนแปลงแปลว่าณวันนี้คุณเศรษฐาเข้าเขตอันตรายแล้วนะครับเพราะเงื่อนไขที่เคยใช้ในการเสนอชื่อพิธาเป็นนายกและสว.ไม่ยอมรับรองจนเป็นเหตุให้นะครับคุณพิธานะครับต้องหมดโอกาสเสนอชื่อถูกเสนอชื่อเป็นนายกซ้ำสองจบไปนั้นเรื่องนี้ก็จะแอพพลายในกรณีของคุณเศรษฐาทวีสินด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับแปลว่าในการโหวตนายกครั้งต่อไปคุณเศรษฐามีโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับถ้าคุณเศรษฐาไม่สามารถจะได้เสียงโหวตจากสว.มากพอคุณเศรษฐาก็จะเป็นอดีตแคนดิเดตนายกแต่ถ้าคุณเศรษฐาได้เสียงโหวตมากพอคุณเศรษฐาก็จะเป็นนายกปัญหาคือถ้าคุณเศรษฐาไม่ได้เสียงโหวตมากพอจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้คือเรื่องใหญ่นะครับเพราะเมื่อวานนี้มันมีการแถลงข่าวของคุณชูวิทย์ถ้าท่านผู้ชมดูการแถลงข่าวของคุณชูวิทย์ท่านผู้ชมจะสังเกตให้ดีนะครับเรื่องนี้ไม่เข้าใครออกใครพูดตรงๆอย่างตรงไปตรงมานะครับท่านผู้ชมดูอยู่นะครับคงจะทราบดีว่าผมเนี่ยหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์นะครับเรื่องของคุณเศรษฐานะครับเรื่องของพรรคเพื่อไทยนะครับดังนั้นเชิญชวนท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะว่าเวลาเดิมที่เคยดูตาสว่างกว่าตาสว่างนั้นไม่มีเป็นรายการอื่นถามว่าผมเสียดายไหมผมก็เสียดายเพราะแต่เดิมเมื่อผมเริ่มทำรายการตาสว่างอยู่เมื่อ3ปีที่แล้วเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงเป็นเวลาที่ Voice TV ไม่มีรายการอะไรเลยแล้วผมบุกเบิกทำเองเกือบจะคนเดียวพูดคนเดียวโดยไม่มีสคริปต์90นาทีติดต่อกันไม่เคยหยุดเป็นเวลา3ปีจนเมื่อตาสว่างรูปแบบเดิมถูกทำให้ยุติลงนะครับวันนั้นตาสว่างรูปแบบเดิมเป็นรายการที่มีผู้ชมสูงสุดสดๆของ Voice TV แข่งกับอีกรายการนึงซึ่งเป็นคู่ปรับตัวชะกันคู่ปรับตัวชะกันของตาสว่างแบบเดิมคือ Overview ท่านผู้ชมไปดูนะครับใน Voice TV รายการสดแข่งกันอยู่2รายการตาสว่างกับ Overview นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าผมเสียดายความผูกพันกับท่านผู้ชมไหมผมเสียดายนะครับว่าเราได้ทำรายการซึ่งไม่มีอะไรเลยมีผมคนเดียวพูด90นาทีในเวลา90นาทีซึ่งแต่เดิม Voice TV ไม่มีรายการอะไรจนกลายเป็นรายการที่มีผู้ชมพุ่งขึ้นมาเป็นอันดับ2ได้นั่นคือความสำเร็จที่ท่านผู้ชมกับผมสร้างร่วมกันดังนั้นวันนั้นส่วนนั้นไม่มีต่อไปนะครับมีคนอื่นมาทำหน้าที่แทนเหมือนผมหรือเปล่าไม่ทราบนะครับไม่สามารถตอบได้การเปิดโอกาสท่านผู้ชมโทรมาแสดงความเห็นเขาจะทำเหมือนผมไหมไม่ทราบไม่สามารถตอบได้แต่ปัจจัยตาสว่างจะอยู่ที่ไหนไม่เปลี่ยนแปลงคือนายคนเดียวคือประชาชนเจ้าของสื่อคือประชาชนและผมทำหน้าที่รับใช้ท่านผู้ชมรับใช้ประชาชนดังนั้นรายการนี้เชื่อว่าเจ้าของรายการคือประชาชนคือทุกคนที่ดูทั้งที่ดูสดและไม่ได้ดูสดดูย้อนหลังเจ้าของรายการคือทุกคนที่ดูอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนจะเป็นอเมริกาจะเป็นเดนมาร์กจะเป็นสวีเดนจะเป็นญี่ปุ่นประเทศไหนก็ตามนะครับท่านคือเจ้าของรายการนะครับรายการนี้เชื่อว่าเจ้าของรายการเจ้าของช่องคือจริงตัวจริงคือประชาชนนะครับเชื่อว่าเจ้าของช่องตัวจริงคือคนที่อยู่ตอนนี้และคนที่ดูย้อนหลังทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่นะครับก็คือการทำเหมือนกับที่ผมเคยทำตาสว่างแบบเดิมสร้างเวลาที่เป็นสุญญากาศที่ Voice TV ให้กลายเป็นเวลาที่มีคนดูเยอะโดยที่ไม่ได้มีโปรดักชันอะไรนะครับมีคนช่วยคือโชคคือออตโต้หลายคนซึ่งผมก็ดีใจที่ได้ทำงานกับคนเก่งๆเหล่านี้แล้วก็ได้ช่วยขายสินค้าของ Voice TV แต่ว่าทุกอย่างก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงนะครับอะไรก็ต้องเปลี่ยนแปลงเพราะเมื่อบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปแต่สปิริตนี้มันเปลี่ยนไม่ได้นั่นคือการทำสื่อซึ่งประชาชนเป็นเจ้าของการทำช่องซึ่งประชาชนเป็นเจ้าของและการทำสื่อกับรายการซึ่งประชาชนแสดงความเห็นตรงๆได้สปิริตนี้อยู่ในหัวใจและสปิริตนี้มันไม่เปลี่ยนหรอกครับไม่ว่าจะไปอยู่ในช่องทางไหนก็ตามมันไม่เปลี่ยนแปลงหรอกเพราะท่านที่ดูอยู่ในอดีตเราเคยสร้างเวลาที่ไม่มีอะไรเลยเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามนะครับให้เป็นเวลาที่มีคนรอฟังผมทุกวันเป็นหมื่นวันนี้เรามาสร้างเวลาใหม่ร่วมกันนะครับเวลาใหม่จะบอกว่าเวลาใหม่ก็ไม่ได้นะครับเวลาเดิมนะครับที่เราเคยสร้างร่วมกันเรามาทำในช่องทางใหม่นะครับเพื่อให้การทำหน้าที่สื่อที่ประชาชนเป็นเจ้าของมันได้รับการจันลงต่อไปเพื่อให้การทำรายการที่ประชาชนเป็นเจ้าของมันได้รับการจันลงต่อไปและเพื่อให้การทำช่องที่ประชาชนเป็นเจ้าของนั้นมันจันลงได้ต่อไปนะครับและการสะท้อนเสียงของท่านผู้ชมนั้นเดินหน้าต่อไป
นะครับหลักการมีอยู่แค่นี้ตรงไปตรงมานะครับท่านผู้ชมถามว่าตาสว่างกว่ามีวันไหนบ้างนะครับตาสว่างกว่าจะมีทุกวันจันทร์พุธพฤหัสศุกร์ครับจะมีทุกวันจันทร์พุธพฤหัสศุกร์นะครับมีแค่นั้นนะครับจันทร์พุธพฤหัสศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณนะครับเข้าสู่เรื่องของเรากันต่อแล้วกันอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับสแกน QR code สนับสนุนส่งซุปเปอร์แชทซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ช่องทางต่างๆได้นะครับเพื่อที่เนื้อหาสาระจะได้เป็นประโยชน์ต่อไปนะครับสำหรับท่านผู้ชมทุกคนนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมฟังนะท่านผู้ชมฟังนะผมได้รับรายงานมาว่าอาจจะเห็นพิธายื่นร้องเรียนเรื่องตัวเองไม่สามารถเสนอชื่อเป็นนายกรอบ2พิธาอาจจะเป็นคนยื่นเองพิธาอาจจะเป็นคนยื่นเองอันนี้มีรายงานอย่างไม่เป็นทางการเมื่อสักครู่นี้ผมเล่าข้อมูล Exclusive ท่านผู้ชมฟังว่าเลขาก้าวไกลคุยกับส.ส.หาลือกันหลายเรื่องช่วงเวลาที่คุยกันเนี่ยดึกๆนะครับไม่บอกว่าดึกขนาดไหนไม่ใช่ไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าบางเรื่องต้องกักไว้นิดนึงนะครับเดี๋ยวคนอื่นมันเอาไปพูดต่อแล้วมันลอกเราเวลาเรามีข้อมูลอะไรเนี่ยบางอย่างอย่าพูดหมดเพราะบางคนที่ไม่มีแหล่งข่าวมันจำไปแล้วมันเอาไปลอกแล้วมันคิดว่าเป็นของมันเองเพราะฉะนั้นผมรู้ทันคนพวกนี้ไม่ได้แอมเล่านิดหน่อยนะครับแต่ก็เนี่ยแหละครับคือความเคลื่อนไหวล่าสุดของก้าวไกลซึ่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นชี้ช่องให้ผู้ถูกละเมิดสิทธินั้นสามารถยื่นเองได้แปลว่ามีโอกาสจะเป็นไปได้นะครับที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์เขาจะยื่นนะครับเรื่องนี้เองนะครับเพื่อให้ศาลวินิจฉัยเรื่องนี้นะครับอันนี้เป็นสัญญาณของความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งถ้าทำสำเร็จคุณเศรษฐาทวีสินก็จะได้ประโยชน์ด้วยนะครับนั่นคือเรื่องของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่วันนี้นะครับการขยับล่าสุดนั้นเป็นไปอย่างที่ท่านผู้ชมดูพาดหัวนะครับที่ผมเขียนเอาไว้ว่าเปิดทางพิธาร้องชิงนายกรอบ2เนี่ยแหละคือที่มาของพาดหัววันนี้เพราะพาดหัวนี้เริ่มต้นตั้งแต่เวลาบ่ายโมง20นะครับก่อนที่จะมีการแถลงนี่คือหลักฐานว่าท่านนะดูช่องนี้ดูรายการนี้นะครับรายการนี้พิธีกรไม่แสดงความเห็นทรงเดชไม่ทำให้ข่าวเป็นแค่การพูดความเห็นโดยไม่มีข้อเท็จจริงเราไม่ทำงานแบบนั้นเราทำงานบนข้อมูลแล้วข้อมูลทำงานอย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาปรัชญารายการนี้มีแค่นี้สื่อทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สื่อทำหน้าที่แสดงข้อเท็จจริงและสื่ออยู่ข้างประชาชนนะครับรายการนี้ไม่มีการบิดเบือนข้อมูลไม่มีการแสดงความเห็นโดยไม่มีข้อมูลนะครับและที่สำคัญที่สุดรายการนี้เชื่อว่าทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้คือเจ้าของนะครับคือเจ้าของของรายการและคือเจ้าของช่องไม่ได้เป็นการพูดแสดงโวหารปากหวานแต่ความสนับสนุนของท่านนะครับรายการนี้เริ่มจากศูนย์นะครับเมื่อท่านย้อนไปตั้งแต่ที่ผมเริ่มทํา18 EP ที่แล้วมันคือการไลฟ์ที่ไม่มีอะไรเลยแล้วท่านผู้ชมหลายท่านแนะนำผมนะครับบางคนบอกว่าทำซุปเปอร์แชทซุปเปอร์สติ๊กเกอร์วันนั้นผมยังไม่รู้จักพี่นุชอีกคนนึงบอกว่าทำสแกน QR code วันนั้นผมยังไม่รู้ว่าคืออะไรคุณพ่อลูก3สอนผมวางอุปกรณ์ต่างๆเซตระบบให้ผมต่างๆแล้ววันนั้นคุณพ่อลูก3ซึ่งเรารู้จักกันมาแต่ช่วงโควิดผมไลฟ์ช่วยเหลือประชาชนที่ลำบากนะครับคุณพ่อลูก3บอกว่าจะทำให้ผมไลฟ์ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีใครช่วยเลยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านแฟนรายการที่ชื่อคุณพ่อลูก3ซึ่งท่านไม่อยากเปิดเผยตัวว่าขอบคุณมากๆนะครับที่พี่ทำให้ผมสามารถไลฟ์ด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องมีใครช่วยได้จริงๆนะครับขอบคุณมากๆเลยถ้าวันนั้นคุณพ่อลูกสาวไม่ช่วยผมทำไม่ได้จนถึงจุดนี้หรอกครับเพราะเรื่องเทคนิคต่างๆผมไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนะครับก็นะครับเรื่องของพรรคก้าวไกลเป็นแบบนี้ผมเชื่อว่าถ้าอย่างเงี้ยอาจจะมีโอกาสที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์นั้นเขาจะยื่นเองถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้ามีความเคลื่อนไหวนี้ชี้ช่องผู้ถูกละเมิดสิทธิ์ต้องยื่นเองต้องดูต่อไปนะครับว่าเขาจะเคาะเขาจะขยับรอบสุดท้ายอย่างไรอย่างไรก็ตามนะครับกรณีนี้นะครับพัวพันกับคุณเศรษฐาทวีสินอย่างไรถ้าเป็นแบบนี้แปลว่ากติกาเดิมนั้นยังคงอยู่ต่อไปนั่นก็คือหากคุณเศรษฐานะครับถูกเสนอชื่อชิงนายกนั้นคุณเศรษฐาถ้ารอบแรกไม่ผ่านคุณเศรษฐาจะมีชะตากรรมแบบเดียวกับพิธาคือใช้แล้วทิ้งนะครับซึ่งเป็นกติกาที่ไม่แฟร์กับทุกคนนะครับแต่วันนี้กติกามันกลายเป็นแบบนี้ไป
อย่างที่ไม่ควรจะเป็นนะครับกรณีคุณเศรษฐาน่าสนใจนะครับว่ามันมีความเคลื่อนไหวของคุณชูวิทย์ซึ่ง เมื่อคุณชูวิทย์พูดบางกลุ่มไม่เชื่อนะครับแต่ต้องอย่าลืมว่าคุณชูวิทย์เป็นคนที่เมื่อพูดแล้วมีคนเชื่อพอสมควรนะครับผมก็บอกไม่ได้ว่าผมจะเชื่อคุณชูวิทย์หรือไม่เชื่อคุณชูวิทย์แต่ในแง่ข่าวต้องบอกว่าเมื่อคุณชูวิทย์พูดนั้นเป็นข่าวเมื่อคุณชูวิทย์พูดนั้นมันมีการไลฟ์นะครับมันมีการกระจายทั้งภาพและเสียงไปยังคนกลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวางเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดนั้นมันส่งผลสะเทือนนะครับเมื่อวานคุณชูวิทย์เขาแถลงเรื่องคุณเศรษฐาค่อนข้างยืดยาวนะครับประเด็นที่คุณชูวิทย์แถลงเนี่ยนะครับหลักๆก็คือบอกว่าคุณเศรษฐาเขามีนอมินีเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งอ่อนไหวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งอาจจะตกเป็นเครื่องมือของคนใดคนหนึ่งได้ดังนั้นผมจะไม่แสดงความเห็นนะครับว่าผมคิดอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับไม่แสดงความเห็นเพราะว่าเป็นเรื่องซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับคนใดคนหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรมดังนั้นเราไม่ควรจะแสดงในเรื่องที่ อาจจะส่งผลกระทบกับคนใดคนหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรมแต่เล่าให้ผู้ชมฟังแบบนี้ว่าเรื่องคุณชูวิทย์นะครับเรื่องของนอมินีนะครับเป็นเรื่องซึ่งนักวิชาการนะครับหรือคนที่ทำงานในแวดวงการเงินนะครับในแวดวงการคลังคนสำคัญนั่นก็คือคุณสลินีอาชวนันทกุลนะครับได้โพสต์ Facebook เอาไว้นะครับได้โพสต์ Facebook เอาไว้ว่าเรื่องนี้นะครับมีความน่าเป็นห่วงและเป็นเรื่องที่ต้องติดตามนะครับคุณสลินีอาชวนันทกุลเนี่ยเขาจบ Harvard นะครับแล้วเขาเป็นคนที่ศึกษาเรื่องแบบนี้มานานเป็นคนที่มีเครดิตนะครับในการพูดเรื่องแบบนี้สูงมากดังนั้นเมื่อคุณสลินีเขาบอกว่าเรื่องนี้ต้องจับตาเนี่ยผมคิดว่าเป็นสัญญาณนะครับที่ถ้าผมประเมินไม่ดีกับคุณเศรษฐานะครับผมไม่ได้บอกว่าคุณชูวิทย์พูดหมดนะครับไม่ใช่ผมไม่มีความรู้ทางกฎหมายมากพอที่จะ ฟันธงนะครับเรื่องซึ่งจะทำให้คนมีส่วนได้เสียนะครับไม่กล้าพูดขนาดนั้นนะครับ นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถฟันธงหรือพูดได้ขนาดนั้นนะครับแต่สิ่งที่พูดได้ก็คือนะครับเรื่องนี้ทำให้คุณเศรษฐาอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายนะครับอันตรายนะครับเพราะว่าถ้าคุณเศรษฐาถูกเสนอครั้งแรกไม่ผ่านนั้นคุณเศรษฐาจะถูกสอยทันทีซึ่งกติกานี้ไม่เป็นธรรมกับทุกคนพิธาไม่ควรโดนฉันใดคุณเศรษฐาก็ไม่ควรโดนฉันนั้นนะครับคุณเศรษฐาก็ไม่ควรโดนฉันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ท่านผู้ชมนะครับก็มีคนมีบอกว่ามีคนเข้ามาก่อกวนนะครับอย่ามาก่อกวนเลยนะครับไม่ดีหรอกนะครับเราก็ทำหน้าที่ของเราแต่ละคนไปนะครับไม่ต้องมาก่อกวนเพื่อสกัดการแสดงความเห็นกันนะครับอย่าทำเรื่องสกปรกแบบนี้นะครับเดี๋ยวรู้ว่าใครทำเนี่ยมันอับอายเขาเองนะครับอย่าไปทำนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องคุณเศรษฐานี่ต้องถือว่านะครับผมเอาใจช่วยทั้งคุณเศรษฐาและคุณพิธาผมไม่อยากให้ใครโดนเรื่องแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าแคนดิเดตนายกในรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้บอกว่าเสนอได้กี่ครั้งเมื่อรัฐธรรมนูญไม่ได้บอกเนี่ยก็ไม่ควรจะมีใครโดนกรณีคุณชูวิทย์เนี่ยนะครับคุณชูวิทย์ก็บอกว่าคุณเศรษฐามีนอมินีนะครับคุณสันนิเขาบอกว่าเรื่องนี้ดูแล้วมันน่าติดตามคุณเศรษฐาเขาก็โต้นะครับเขาบอกว่าคุณชูวิทย์เนี่ยบิดเบือนนะครับแล้วฝ่ายกฎหมายก็จะรวบรวมข้อมูลเพื่อพิสูจน์ข้อที่จริงนะครับคุณเศรษฐาเขาบอกว่าเขาทำแสนสิริมากว่า30ปีเป็นอสังหาริมทรัพย์แนวหน้าของประเทศมีสินทรัพย์รวมกันเกือบ 130,000 ล้านมีกำไร 4,000 ล้านทั้งหมดนี้คือเครื่องยืนยันว่าแสนสิริถูกบริหารอย่างมีธรรมาภิบาลพร้อมตรวจสอบแต่การตรวจสอบต้องมีข้อเท็จจริงที่ถูกต้องไม่บิดเบือนไม่นำข้อมูลอันเป็นเท็จมานำเสนอและคุณเศรษฐาเขาบอกว่าตอนนั้นเขาเป็นผู้บริหารที่ดินที่คุณชูวิทย์บอกว่ามีปัญหาเนี่ยที่สารสินเนี่ยคุณเศรษฐาไม่ได้บอกนะครับว่าซื้อเท่าไหร่นะครับผมไม่อยากลงรายละเอียดเยอะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่อาจจะทำให้คุณเศรษฐาเสียหายแต่ในคำแถลงคุณเศรษฐาเนี่ยเขาบอกว่าเขาซื้อตามราคาตลาดที่เหมาะสมส่วนที่ดินแปลงทองหล่อคุณเศรษฐาบอกว่าซื้อมาตารางวันตารางวาระ1,100,000 บาทเป็นราคาตามปกตินะครับคุณชูวิทย์ตรวจสอบเนี่ยคุณเศรษฐาไม่ว่าอะไรแต่บอกว่าการที่บุคคลหนึ่งมาปลุกปั่นตั้งสมมติฐานขึ้นมาเองโดยมีเป้าหมายบางประการนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอันนั้นคือในมุมคุณเศรษฐานะครับเขาก็ชี้แจงในมุมเขาฟังแล้วใครคิดเห็นอย่างไรอันนั้นเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคนนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเรื่องนี้นะครับคุณชูวิทย์เขาโพสต์ล่าสุดอีกต้องย้ำกับท่านผู้ชมนะครับว่าที่นำเสนอผมไม่ได้บอกว่าคุณชูวิทย์ถูกหรือคุณเศรษฐาถูกเพราะว่า
เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องซึ่งโดยจรรยาบรรณเนี่ยเราไม่สามารถพูดได้เลยเนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องซึ่งเมื่อพูดแบบใดแบบหนึ่งไปแล้วกระทบกับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับถ้าไม่จริงคุณเศรษฐาก็เสียหายนะครับคุณเศรษฐาก็เสียโอกาสในการเป็นนายกเพราะฉะนั้นไม่ควรจะแสดงความเห็นโดยที่ไม่มีความชัดเจนอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อกี้ได้เล่าเรื่องนี้ในมุมคุณเศรษฐาไปนะครับคุณชูวิทย์เขาโพสต์ล่าสุดนะครับเขาเปิดประเด็นเคยี่ต่อเพราะในโพสต์ของคุณชูวิทย์เนี่ยเขาพูดถึงนอมินีมีแม่บ้านนะครับแล้วก็มียามนะครับคุณชูวิทย์เขาอ้างว่าแม่บ้านและยามเนี่ยเป็นนอมินีของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับซึ่งบริษัทแห่งนี้เนี่ยนะครับได้รับเงินกู้จากบริษัทลูกนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ย 1,000 ล้านบาทแล้วคุณชูวิทย์ก็บอกว่าแม่บ้านคนนี้เนี่ยไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเชียงยืนมหาสารคามซึ่งแปลว่ากรณีนี้มันอาจจะมีการสวมบัตรประชาชนนะครับโดยคนที่ทำคือรปภ.นะครับคุณชูวิทย์เขาก็ตั้งคำถามว่าเนี่ยมันมีการนำเช็คเงินกู้ 1,000 ล้านบาทไปให้ใครเข้าบัญชีใครนะครับรายละเอียดเยอะเป็นรายละเอียดที่ผมอ่านแล้วผมก็เป็นห่วงแทนคุณเศรษฐานะครับเป็นห่วงแทนคุณเศรษฐานี่พูดตรงๆนะครับแล้วก็กังวลแทนนะครับกังวลแทนนะครับคุณชูวิทย์เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปแจ้งความคุณเศรษฐาทวีสินข้อหาฟ้องเท็จที่ศาลอาญารัชดาแล้วก็จะไปแจ้งความกับบิ๊กโจ๊กเรื่องนิติกรรมอำพรางด้วยคราวนี้คุณชูวิทย์เขาเปิดอีกประเด็นนึงเขาเป็นผู้ถือหุ้นแสนสิริ 20,000 หุ้นด้วยนะเพิ่นดูแล้วคุณชูวิทย์เขาเล่นไม่จบนะครับจริงเท็จหรือไม่เราไม่รู้นะครับแต่คุณชูวิทย์เขาใช้คำรุนแรงขออนุญาตอ่านบอกว่านี่เป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจต้องย้ำนะครับว่าจริงเท็จหรือไม่เราไม่รู้ให้คุณเศรษฐาเขาชี้แจงนะครับแต่ว่าในแง่หน้าที่สื่อก็นำเสนอข้อมูลไปผมเล่าเรื่องพวกนี้ทั้งหมดให้ท่านผู้ชมฟังเพราะเรื่องนี้มันเชื่อมโยงนะครับกับรายการกับกรณีที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับถูกศาลบอกว่านะครับตีความเอาเป็นทำนองว่าสามารถจะยื่นคำร้องต่างๆด้วยตัวเองได้หากเขาทำนะครับเพราะฉะนั้นย้ำกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งว่าณเวลานี้นะครับรายการตาสว่างรูปแบบเดิมในวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับไม่มีต่อไปอีกแล้วบ่ายโมงครึ่งรายการที่เชื่อว่าท่านผู้ชมเป็นเจ้าของรายการซึ่งให้ท่านผู้ชมโทรมาแสดงความเห็นได้รายการซึ่งท่านผู้ชมด่าพิธีกรได้และพิธีกรไม่ด่าผู้ชมกลับนั้นไม่มีแล้วนะครับแต่รายการนั้นจะอยู่ที่ช่องสีรถทอล์กทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ยกเว้นวันอังคารนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูอยู่ตอนนี้กด Subscribe ช่องสีรถทอล์กที่ท่านดูอยู่ตอนนี้เอาไว้นะครับหรือกดไลค์กดแชร์บอกเพื่อนๆของท่านนะครับว่าสีรถทอล์กนะครับตอนนี้คือตาสว่างกว่านะครับซึ่งเป็นรูปแบบที่เราเคยทำกันมานะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ช่องทางนี้กันนะครับที่ช่องYouTube สิโรทอล์กนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับยกเว้นวันอังคารบ่ายครึ่งเจอกันตรงนี้สนับสนุนด้วยการสแกน QR Code หรือว่าส่งซุปเปอร์แชทซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับในปุ่มแชทต่างๆนะครับหรือว่าส่งซุปเปอร์แทงค์นะครับหลังรายการจบจะมีตัวหนังสือเขียนว่าแทงค์ใต้คลิปท่านสนับสนุนต้องการกดซุปเปอร์แทงค์ก็ได้เพราะเรื่องของนี่ท่านผู้ชมบอกว่าการอ่านข่าวของอาจารย์นี่สินักข่าวของจริงต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าไม่ได้อ่านท่านผู้ชมดูกันมานานคงรู้ว่าจุดเด่นของรายการตาสว่างนี่คือมันเป็นรายการไม่มีสคริปต์นะครับมันเป็นรายการที่พิธีกรเนี่ยเขาอยู่กับข่าวทั้งวันแล้วเขาไม่ได้อยู่กับข่าวแค่แบบไปนั่งฟังคนอื่นพูดแล้วจำมาพูดต่อแล้วก็แสดงความเห็นช่วยๆมันเป็นพิธีกรรายการที่ถ้าข่าวเนี่ยมีชีวิตเนี่ยเขาคงเอาข่าวเป็นเมียแล้วเขาคงเอาข่าวเป็นลูกแล้วเขาคงแต่งงานกับข่าวแล้วเพราะมันไม่มีการอ่านข่าวในรายการนี้นะครับยกเว้นเวลาที่จะต้องพูดถึงข้อความบางอย่างให้มันถูกต้องตรงไปตรงมานะครับเพราะไม่มีการอ่านข่าวนะครับไม่มีการอ่านข่าวนะครับเป็นการพูดจากเรื่องข่าวที่เราอยู่กับข่าวอย่างแม่นยำนะครับแล้วก็สื่อสารกับท่านผู้ชมอย่างตรงไปตรงมานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับคุณเศรษฐาก็คือกรณีของข้อกล่าวหาที่คุณชูวิทย์พูดเนี่ยนะครับจะถูกอะไรนะครับจะถูกหยิบยื่นนะครับจะถูกกล่าวอ้างเข้ามาเป็นเงื่อนไข
ในการไม่รับคุณเศรษฐาเป็นนายกหรือไม่ในส่วนของสว.อันนั้นแหละครับคือเรื่องที่เป็นประเด็นนะครับเพราะเรื่องนี้ในล็อกของข่าวนะครับมันไปลงล็อกกับกรณีที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์นั้นนะครับใบพลูแถลงนะครับว่าก้าวไกลไม่ยื่นสารรัฐธรรมนูญเริ่มที่สภาต้องจบที่สภาอันนี้คือการแถลงของคุณใบพลูนะครับรังสิมันโรมนะครับว่าก้าวไกลจะไม่ยื่นนะครับยืนยันหลักการว่าเรื่องนี้เริ่มที่สภาจบที่สภาเป็นสปิริตของพรรคก้าวไกลที่น่าชื่นชมนะครับที่ก็ต้องชื่นชมเขาว่าเขายึดหลักการแบบนี้ว่าเรื่องแบบนี้นะครับจะต้องวินิจฉัยเองนะครับก็ดีครับตัดสินใจแบบนี้ก็ดีของก้าวไกลนะครับเพราะฉะนั้นก็พิธาไม่มีการยื่นเองนะครับจะใช้แนวทางยื่นที่สภาจบที่สภานะครับกรณีของคุณเศรษฐาประเด็นที่สำคัญก็คือว่าไอการเล่นคุณเศรษฐาในเรื่องคำร้องทั้งหมดเนี่ยซึ่งเพื่อไทยก็ออกมาตอบโต้แล้วคนหนึ่งของเพื่อไทยที่ออกมาตอบโต้เนี่ยนะครับผมต้องอ่านเพราะเป็นหนึ่งในคนของเพื่อไทยที่ผมนับถือคือจุลพันธ์อมรวิวัฒน์จุลพันธ์อมรวิวัฒน์เนี่ยนะครับเป็นลูกของคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์หรือพี่สมพงษ์อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพี่สมพงษ์เนี่ยเป็นอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่ผมก็นับถือเพราะว่าในสมัยก่อนที่เพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านหากท่านผู้ชมจำกันได้ในปี62ถึง66นั้นสมัยที่ก้าวไกลกับเพื่อไทยยังไม่ทะเลาะกันเป็นฝ่ายค้านไปไหนไปงานด้วยกันยุคนั้นฝ่ายค้านมีเพื่อไทยก้าวไกลอนาคตใหม่เนี่ยนะครับเสรีรวมไทยประชาชาติพลังปวงชนไทยเพื่อชาติผมก็โชคดีได้รับเกียรติจากทีมฝ่ายค้านเขาเดินสายไปพบประชาชนตามพื้นที่ต่างๆหนึ่งในพื้นที่ไปคือปัตตานีซึ่งเมื่อไปแล้วโดนคดีกบฏพร้อมกับธนาธรพร้อมกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์พร้อมกับคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์เพราะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เนี่ยเป็นลูกของพี่สมพงษ์นะครับผมเนี่ยรักพี่สมพงษ์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็รักจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ด้วยแล้วจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เนี่ยเป็นคนที่อภิปรายของเพื่อไทยที่ดีมากๆนะครับที่ดีมากๆที่เก่งมากๆนะครับซึ่ง เราต้องชื่นชมเขานะครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เนี่ยนะครับก็ออกมานะครับในการประกาศเรื่องของคุณเศรษฐาทวีสินนะครับจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ออกมาประกาศว่าอย่างไรนะครับจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เขาออกมาพูดแบบนี้ว่าชูวิทย์กมลวิสิทธิ์คุณเนี่ยยิ่งแฉยิ่งเข้ารกเข้าพงนะครับครั้งก่อนแฉเรื่องภาษีของผู้ขายเชื่อมโยงยังไงก็ไม่ถึงแฉไปมาย้อนสอนเข้าตัวเองครั้งนี้แฉที่ดินทองหล่อราคาขายใกล้เคียงตลาดเรื่องกู้เงินไม่มีจริงมือตกหรือเสร็จติดออกสื่ออันนี้คุณจุลพันธ์ออกมาตอบโต้นะครับต้องฟังต่อไปว่าคุณจุลพันธ์ตอบโต้แบบนี้คุณชูวิทย์จะตอบโต้คุณจุลพันธ์ว่าอะไรแต่ถ้าผมเดาเนี่ยนะครับคุณชูวิทย์เนี่ยเขาโพสิชันนิ่งตัวเองเป็นรุ่นใหญ่นะครับผมเดาว่าคุณชูวิทย์จะไม่ตอบโต้คุณจุลพันธ์แต่ด้วยสไตล์คุณชูวิทย์ผมว่าคุณชูวิทย์จะกระแนกกระแหนคุณจุลพันธ์ยังดุเดือดแต่คงจะไม่ตอบโต้อะไรนะครับเพราะว่าคุณชูวิทย์วางตัวเองไปเทียบรุ่นกับระดับคุณอนุทินแล้วนะครับไปเทียบรุ่นกับคุณเศรษฐาแล้วเนี่ยคุณจุลพันธ์นะครับไม่ใช่ว่าคุณจุลพันธ์ไม่ดีหรือกระจอกไม่ใช่นะครับแต่คุณชูวิทย์เนี่ยเขาต่อยระดับแคนดิเดตนายกผมว่าคุณชูวิทย์เขาจะด้อยค่าคุณจุลพันธ์ด้วยมุกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้เห็นความเคลื่อนไหวของทุกฝ่ายนะครับเพื่อเป็นธรรมนะครับกับทุกคนนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ยอดท่านผู้ชมที่ดูรายการของเราก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆย้ำนะครับว่าหากท่านดูอยู่ตอนนี้รายการนี้นะครับตาสว่างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ยกเว้นวันอังคาร 13:30 นจะมาพบกับท่านทาง YouTube ช่องศรีโรจน์ทอล์กเป็นรายการที่ยืนยันหลักการเดิมคือประชาชนเป็นเจ้าของประเทศนะครับประชาชนนะครับเป็นเจ้าของสื่อและสื่อต้องทำหน้าที่พูดข้อเท็จจริงต่างๆอย่างตรงไปตรงมาไม่แสดงความเห็นนะครับไม่แสดงความเห็นนะครับที่ทำให้คนมีส่วนได้เสียโดยที่ไม่มีความจำเป็นนะครับเพราะถ้าท่านดูอยู่ตอนนี้1กดไลค์2กดแชร์3ส่งความสนับสนุนถ้าดูทาง Facebook มาดูที่ YouTube ศรีโรจน์ทอล์กนะครับถ้าท่านดูทาง Facebook ย้ำว่ามาดูที่ YouTube ศรีโรจน์ทอล์กลิงก์มีแล้วนะครับในคลิปนะครับแล้วก็ในปุ่มแชทนะครับมาดูที่ YouTube ศรีโรจน์ทอล์กกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆนานานะครับเพราะใน Facebook ย้ำอีกว่ามาดู YouTube ศรีโรจน์ทอล์กนะครับหรือจะสแกน QR Code สนับสนุนก็ได้ไม่เป็นไรแต่อยากให้มาดูที่ YouTube ศรีโรจน์ทอล์กท่านที่ดูทาง YouTube แล้ว1กดไลค์2กดแชร์3กดสมัครสมาชิก4กดติดตามนะครับเหตุผลที่ต้องการให้กดติดตามเพราะต้องการให้เนื้อหาสาระนั้นไปสู่คนกลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวางนะครับและถ้าท่านมีเพื่อนท่านบอกเพื่อน
นะครับแชร์บอกเพื่อนท่านใน Facebook แชร์บอกเพื่อนท่านใน Twitter แชร์บอกเพื่อนท่านใน LINE นะครับหรือโพสต์ก็ได้ว่าตาสว่างรูปแบบเดิมไม่มีที่ Voice TV ต่อไปอีกแล้วรายการที่ประชาชนเป็นเจ้าของและโทรศัพท์ไปแสดงความเห็นได้ด่าพิธีกรก็ได้ไม่มีต่อไปอีกแล้วยกเว้นในวันอังคารแต่ถ้าท่านเป็นคนหัวใจเดียวกันกับผมและอีกหลายหมื่นคนที่ดูพร้อมกันในเวลานี้ท่านเชื่อว่าสื่อต้องพูดตามข้อมูลสื่อไม่ได้มีหน้าที่แค่แสดงความเห็นช่วยๆเล่าแต่มุมมองตัวเองนะครับและสื่อต้องเชื่อว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศสื่อต้องเชื่อว่านายของเราคือประชาชนและการด่าสื่อทำได้การด่าพิธีกรทำได้เนี่ยท่านมาดูที่ YouTube ช่องนี้ Zero Talk ท่านสมัครสมาชิกนะครับท่านกดติดตามนะครับหรือสแกน QR Code แล้วเราจะสร้างชุมชนข่าวแบบนี้ร่วมกันแบบที่เคยทำในยุคตาสว่างซึ่งเป็นเวลาที่ไม่มีอะไรเลย 13:30 ถึง 15:00 นจนกลายเป็นช่วงเวลาที่มีคนดูสูงมากนะครับเราเคยสร้างชุมชนข่าวจากเวลาที่ไม่มีอะไรเลยเป็นเวลาของรายการโฆษณาขายของอย่างเดียวจนกลายเป็นรายการที่มีคนดูเป็นอันดับสูงมากมาแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เรามาสร้างปรากฏการณ์ใหม่ร่วมกันนะครับเคยทำที่ตาสว่างแบบเดิมฉันใดมาทำที่ตาสว่างกว่าแบบเดิมแบบใหม่ฉันนั้นนะครับสร้างชุมชนข่าวของพวกเราร่วมกันนะครับบางคนบอกว่าคิดถึงโชคนะครับคิดถึงการขายของของ Voice TV นะครับขอบคุณนะครับถ้าท่านคิดถึงโชคนะครับคิดถึง Voice TV ก็นะครับเจอกันได้ในวันอังคารนะครับในรูปแบบเดิมๆได้นะครับขอบคุณหลายท่านนะครับกดสมัครสมาชิกคุณอ้นเพื่อนเกษตรบอกว่ามีสมาชิกตลอดชีพหรือไม่ยังไม่มีความสามารถทำนะครับขอหัดก่อนนะครับยังไม่ทำนะครับยังทำไม่เป็นนะครับยังทำไม่เป็นมันก็นะครับเข้าสู่เรื่องคุณเศรษฐากันต่อนะครับเพราะเรื่องของคุณเศรษฐาเนี่ยมันเป็นประเด็นเพราะว่าเมื่อคุณชูวิทย์เล่นเนี่ยสื่อฟังคุณชูวิทย์นะเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นประเด็นที่เข้าเขตอันตรายแล้ววันนี้เนี่ยนะครับสว.ประกาศแล้วนะครับสว.ประกาศแล้วว่าพร้อมจะไม่โหวตนะครับคุณเศรษฐาเป็นนายกนะครับสว.ประกาศแล้วว่าพร้อมจะไม่โหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกนะครับนะครับซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อันตรายสำหรับคุณเศรษฐานะครับเพราะว่าผมกังวลว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ที่สว.เนี่ยนะครับใช้ข้ออ้างกรณีคุณชูวิทย์เนี่ยมาเป็นเหตุในการประกาศว่าจะไม่หนุนคุณเศรษฐาเป็นนายกนะครับเรื่องนี้เคยพูดไว้นานแล้วว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดได้แล้ววันนี้เนี่ยนะครับเมื่อมีเหตุการณ์ที่มีเหตุการณ์ที่คุณชูวิทย์เนี่ยไปฟ้องคุณเศรษฐานะครับแล้วก็มีการเปิดประเด็นใหม่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมการันตีเลยว่าเรื่องคุณชูวิทย์นะครับมันจะถูกสว.ใช้เข้าไปพูดในสภานะครับเพื่อเป็นเครื่องมือในการบอกว่าจะไม่โหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกอย่างแน่นอนเรื่องนี้ไม่ได้เป็นการคาดเดานะครับแต่เป็นเรื่องซึ่งเคยพูดไว้นานแล้วว่ามีโอกาสอย่างสูงที่จะเกิดขึ้นนะครับและสว.เองหลายคนก็พูดเอาไว้นะครับว่าจะไม่โหวตให้คุณเศรษฐานะครับสว.ที่พูดหนึ่งในนั้นเป็นสว.ที่ทราบกันดีว่าเมื่อพูดแล้วสะท้อนนะครับสะท้อนว่าคุณประวิตรคิดอย่างไรนะครับได้เคยเล่าท่านผู้ชมฟังไปแล้วว่าสว.บางคนที่ท่านผู้ชมอาจจะไม่ชื่นชอบเขานั้นเขาเป็นตัวละครที่ในแง่การเมืองนั้นทุกคนรู้ว่าเมื่อเขาพูดนั้นมันสะท้อนว่าพลเอกประวิตรคิดอย่างไรเพราะสว.บางคนนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเขาไม่มีความสำคัญเขาไม่มีความโดดเด่นต่างๆนานาแต่สาระสำคัญคือเมื่อเขาพูดเนี่ยนะครับเขา เป็นตัวแทนของพลเอกประวิตรใช่หรือไม่นั่นนะครับคือประเด็นถ้าเขาเป็นตัวแทนของพลเอกประวิตรแปลว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นมันก็จะมีน้ำหนักแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ชี้ทิศทาง อนาคตทางการเมืองนะครับที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือการที่อาจจะมีสว.นั้นไม่โหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกนะครับแล้วก็จะผลักดันนะครับให้มีการเสนอคนอื่นในบั้นปลายนะครับอันนี้คือสิ่งที่
เชื่อว่าคงจะมีการดำเนินการกันอย่างแน่นอนนะครับถ้าสวคนนั้นเป็นคนขยับแบบนี้ออกมานะครับเพราะกรณีสวคนนี้เนี่ยนะครับต้องดูต่อไปนะครับว่าเมื่อเขาขยับแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นสัญญาณของการขยับของสวคนอื่นๆหรือไม่นะครับผมเชื่อว่าสวคนที่ประกาศว่าจะไม่โหวตคุณเศรษฐานั้นเป็นสัญญาณว่าจะมีสวคนอื่นพร้อมจะขยับไม่โหวตคุณเศรษฐาตามเพราะฉะนั้นเกมทั้งหมดมันล็อกกันอย่างเหลือเชื่อนะครับนั่นก็คือคุณชูวิทย์เขาขยับนะครับนอกเหนือจากคุณชูวิทย์ที่ขยับแล้วเนี่ยสวก็บอกว่าพร้อมจะไม่โหวตคุณเศรษฐานะครับโดยบางคนพูดเรื่องของคุณสมบัติบางคนพูดเรื่องของการแสดงทรัพย์สินบางคนพูดเรื่องของการเคยประกาศว่าจะแก้112ต่อให้คุณเศรษฐาเขาบอกว่าตอนนี้เขาไม่คิดแก้112แล้วก็ตามนั่นน่ะคือสัญญาณอันตรายเพราะว่าแปลว่าเมื่อคุณเศรษฐาเข้าสู่สภาแล้วมีการเสนอชื่อคุณเศรษฐาเป็นนายกนะครับตอนนี้มันจะมีอยู่2ด่านด่านที่1คือด่านคุณสมบัตินะครับด่านสแกนนะครับเกิดอะไรขึ้นครับมีคนบอกให้จัดการทีจัดการอะไรครับขอบคุณคุณดตุนะครับบอกว่าสนับสนุนแล้วนะครับข่าวเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุมีอัปเดตไหมข่าวเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุผมคิดว่าตอนนี้รัฐบาลเขาถอยแล้วนะครับนั่นก็คื เขาบอกแล้วนะครับว่าเรื่องนี้ยังไม่ถึงจุดที่จะดำเนินการจริงๆนะครับแต่จะใช้วิธีของการยื่นเรื่องไปยังคณะกรรมการผู้สูงอายุนะครับให้เป็นคนพิจารณาเรื่องนี้นะครับดังนั้นก็ผมคิดว่าเรื่องผู้สูงอายุอาจจะสบายใจได้พอสมควรนะครับว่าคงจะไม่มีอะไรในระยะใกล้นะครับคุณจุติไกรเลิกนะครับก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ในลักษณะนี้นะครับเช่นเดียวกับคนอื่นๆนะครับที่ให้สัมภาษณ์ไว้ในลักษณะนี้เพราะเรื่องของเรื่องของผู้สูงอายุยังไม่ดำเนินการนะครับอย่างเด็ดขาดนะครับจะต้องมีการเอาเรื่องเข้าสู่กรรมการผู้สูงอายุแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งให้รัฐบาลใหม่ดูนะครับหวังว่ารัฐบาลใหม่นั้นก็จะแก้ปัญหานี้นะครับอย่าทำนะครับผมเชื่อว่าเพื่อไทยเขาคงไม่ทำนะครับคือจะเห็นด้วยกับเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วหรือเปล่าอันนั้นแล้วแต่คนต่างคนต่างคิดแต่ผมเชื่อว่าเพื่อไทยเขาไม่ทำหรอกในเรื่องลักษณะนี้นะครับเพราะนั้นก็คุณเศรษฐาเนี่ยจะเข้าสู่เขตอันตรายนะครับนั่นก็คือสวเนี่ยอาจจะไม่โหวตให้นะครับแล้วสวที่ขยับเนี่ยเป็นสวซึ่งทุกคนทราบกันดีว่าเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่นะครับอาจจะบอกได้ว่าคุณไพบูลย์ในยุคพลังประชารัฐส่งสัญญาณว่าพลเอกประวิตรคิดอย่างไรฉันใดสวท่านนี้ในยุคปัจจุบันนั้นก็เป็นคนที่ส่งสัญญาณนะครับว่าพลเอกประวิตรคิดอย่างไรฉันนั้นดังนั้นเมื่อเห็นสวบางคนอย่าดูถูกเขาว่าทำไมสื่อนะครับให้พื้นที่ทำไมสื่อฟังคนคนนี้เหตุผลสำคัญง่ายๆเพราะสว1คนเป็นตัวแทนของกลุ่มการเมืองของพรรคการเมืองที่สะท้อนว่าพลเอกประวิตรคิดอย่างไรนั่นแหละคือเรื่องที่มีนัยยะสำคัญนะครับให้ท่านผู้ชมเห็นภาพตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นสำหรับผมเรื่องนี้เนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยเข้าเขตอันตรายนะครับแล้วก็นะครับต้องบอกว่าผมไม่เข้าใครออกใครนะครับผมไม่ได้เชียร์เพื่อไทยหรือเชียร์ก้าวไกลแต่ผมไม่อยากให้แคนดิเดตนายกคนไหนเนี่ยมีอันเป็นไปด้วยเรื่องในลักษณะนี้ในอดีตคุณทักษิณเคยโดนลักษณะนี้มาแล้วนะครับเราก็ไม่รู้คุณเศรษฐาจะโดนแบบนี้หรือเปล่าคุณพิธาจะโดนแบบนี้หรือเปล่านะครับจะชอบทักษิณจะชอบพิธาหรือจะชอบเศรษฐาหรือไม่แต่ละคนต่างคนต่างคิดแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยผมไม่อยากเห็นคนที่เป็นแคนดิเดตนายกของประเทศนี้ถูกสอยทีละคนทีละคนด้วยกระบวนการในลักษณะนี้เลยไม่อยากเห็นเลยนะครับแต่บ้านเรามีกติกาแบบนี้ที่ทำให้แคนดิเดตนายกถูกสอยได้คุณทักษิณเคยโดนด้วยเรื่องแบบนี้คุณพิธาผมไม่อยากเห็นเรื่องแบบนี้เลยผมอยากอยู่ในประเทศที่คนเป็นนายกเนี่ยถ้าประชาชนเลือกเขาเป็นอันดับหนึ่งเขาต้องได้เป็นผมอยากเห็นประเทศที่มันตรงไปตรงมานะครับแต่มันก็ไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของคุณเศรษฐาเนี่ยน่าเป็นห่วงจริงๆเพราะว่าเมื่อศาลได้เปิดทางให้เรื่องของการโหวตนายกซ้ำทำไม่ได้ต่อไปนะครับและก้าวไกลก็จะไม่ยื่นเรื่องไปยังศาลด้วยเนี่ยนะครับแต่จะใช้สภาเป็นช่องทางเนี่ยนะครับถ้าคุณเศรษฐาโดนเล่นเนี่ยคุณเศรษฐาจบทันทีเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงแล้วถ้าทีสวเนี่ยก็ดูเหมือนจะพร้อมจะเล่นคุณเศรษฐาด้วยทีนี้ท่าทีของสวทั้งหมดเนี่ยมันมีนัยยะอย่างไรสวขยับแบบนี้เนี่ยนะครับ
หนึ่งเพื่อไทยต้องแก้เกมและแก้เกมยังไงเมื่อสอวอเอาอย่างนี้ผมได้บอกท่านผู้ชมแล้วนะครับว่ารายการนี้เนี่ยเราเป็นรายการที่เน้นข้อมูลนะครับเราไม่เน้นการแสดงความเห็นทรงเดชนะครับโดยไม่มีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่เน้นการทำรายการที่แบบสนองการอยากระบายอารมณ์นะครับหรือพ่นน้ำลายของคนทำสื่อเราไม่เอาเนี่ยนะครับผมต้องบอกกับท่านผู้ชมแบบนี้นะครับผมพยายามสอบถามนะครับว่าตกลงนะเวลานี้เนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยได้สว.มากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ต้องย้ำว่าเป็นการสอบถามแหล่งข่าวนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมทำสื่อผมก็ต้องมีแหล่งข่าวของผมเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นบอกไปแล้วว่ารายการนี้ไม่ใช่เป็นรายการแสดงความเห็นนะครับแต่เป็นรายการที่เน้นหลักฐานนะครับผมก็พยายามจะสอบถามนะครับเรื่องของสว.เนี่ยตกลงเนี่ยนะครับเขาจะโหวตให้เพื่อไทยขนาดไหนมากหรือน้อยแค่ไหนจำนวนกี่คนคำตอบที่แหล่งข่าวของผมให้กับผมก็คือสว.นะครับไม่มีความแน่นอนอะไรนะครับเลยในกรณีของเพื่อไทยผมไม่ได้บอกว่าเพื่อไทยจะไม่ได้สว.นะครับไม่ใช่นะครับแต่ผมบอกกับท่านผู้ชมว่าสิ่งที่แหล่งข่าวผมบอกกับผมก็คือเพื่อไทยนะครับยังไม่ชัวร์เรื่องจำนวนตัวเลขสว.ที่จะโหวตคุณเศรษฐาและแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยอันนี้เป็นการกล่าวตามที่แหล่งข่าวบอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้ข้อมูลมาจากแหล่งข่าวมันลงล็อกกับสิ่งที่สว.บางคนได้พูดอย่างเปิดเผยนะครับว่าจะไม่โหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกโดยอ้างเรื่องของคุณสมบัติโดยอ้างเรื่องของทรัพย์สินต่างๆนานามันลงล็อกกันโดยบังเอิญนะครับผมจะไม่พูดกับท่านผู้ชมว่าสว.ที่ลงล็อกแต่ละคนเนี่ยมีเรื่องของการเรียกผลประโยชน์หรือไม่ต่อให้เคยมีคนไล่ผมฟังนะครับว่าสว.บางคนนะครับมีการเรียกเงินในการโหวตนายกประมาณ20ล้านผมก็จะไม่พูดเพราะผมไม่อยากให้คนโจมตีสว.โดยรวมแต่ถ้าถามผมว่ามีแหล่งข่าวเล่าให้ผมฟังว่าเกิดเรื่องแบบนี้หรือไม่ก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่ามีแหล่งข่าวพูดให้ผมฟังว่าสว.บางคนมีพฤติกรรมขอ20ล้านแลกเสียงโหวตนะครับซึ่งเป็นเรื่องซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยแต่มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับเพราะสว.ส่งสัญญาณแบบนี้มันก็ลงล็อกกันนะครับที่เป็นสัญญาณอันตรายและที่อันตรายที่สุดก็คือเมื่อสว.ขยับแบบนี้และหากข้อมูลที่ผมได้รับเป็นความจริงนะครับนั่นก็คือ เสียงของสว.ที่จะโหวตเพื่อไทยยังไม่พอนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเพื่อไทยนะครับจะต้องอยู่โดยขอความช่วยเหลือจากพรรคร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั่นคือพรรคการเมืองที่สังคมเรียกแบบคร่าวๆนะครับว่าเป็นพรรคนั่งร้านพลเอกประยุทธ์นั่นแหละคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเมื่อสว.ไม่ชัวร์ว่าจะโหวตให้เพื่อไทยไพ่ใบเดียวที่เพื่อไทยมีในมือก็คือต้องพึ่งพรรคร่วมรัฐบาลเก่านั่นก็คือพรรคที่สังคมเรียกว่าพรรคนั่งร้านพลเอกประยุทธ์สว.ต้องพึ่งคนเหล่านี้มากขึ้นนะครับและเมื่อสว.ต้องพึ่งคนเหล่านี้มากขึ้นพรรคเพื่อไทยก็ยิ่งจะต้องจัดตั้งรัฐบาลในเวลานี้นะครับโดยที่มีสภาพเหมือนลูกไก่ในกำมือกับพรรคร่วมรัฐบาลมากขึ้นใช้คำว่าลูกไก่ในกำมืออาจจะรุนแรงเกินไปนะครับขออนุญาตไม่ใช้คำนั้นแต่เอาเป็นว่ามีสภาพเหมือนการตั้งรัฐบาลที่เพื่อไทยจะไม่ได้ทุกอย่างดังใจเพราะเมื่อสว.ส่งสัญญาณว่าไม่โหวตเพื่อไทยถ้าเพื่อไทยต้องการให้คุณเศรษฐาเป็นนายกยิ่งกติกาตอนนี้เสนอได้แค่ครั้งเดียวเหมือนเดิมไพ่ใบเดียวของเพื่อไทยคือต้องเจรจากับกลุ่มพรรคนั่งร้านพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นเมื่อสว.บอกไม่โหวตเพื่อไทยจะต้องพึ่งพรรคนั่งร้านซึ่งหมายถึงพลังประชารัฐภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนามากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เคยเล่าท่านผู้ชมฟังเอาไว้นานแล้วนะครับว่าในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยเพื่อไทยเขาขอพรรคร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์2ข้อข้อที่1คืออย่าอยู่กระทรวงเดิมนะครับเรื่องนี้พรรคร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เขาคงจะไม่ยอมเขาคงจะขออยู่กระทรวงเดิมกันนะครับแล้วเรื่องที่2นะครับนอกเหนือจากเรื่องขออยู่กระทรวงเดิมก็คือเรื่องของคนเดิมอย่าอยู่ที่เดิมได้ไหมเรื่องนี้พรรคร่วมก็คงจะไม่ยอมเพราะตอนนี้เพื่อไทยกำลังเข้าสู่เขตของการจัดตั้งรัฐบาลที่ต้องพึ่งสว.มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางที่พรรคร่วมรัฐบาลหรือจะเรียกว่าพรรคนั่งร้านพลเอกประยุทธ์ก็แล้วแต่นี่นะครับ
เขาจะมีอำนาจต่อรองกับเพื่อไทยมากขึ้นและเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลโดยที่2เรื่องที่เพื่อไทยต้องการนะครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่ให้กระทรวงเดิมกับพรรคเดิมเนี่ยไม่น่าจะประสบความสำเร็จนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของการที่พรรคร่วมรัฐบาลเดิมนะครับจะไม่ได้อยู่กระทรวงเดิมคนเดิมจะได้ไม่ได้อยู่กระทรวงเดิมเนี่ยไม่น่าจะประสบความสำเร็จนะครับไม่น่าจะประสบความสำเร็จอ่ะนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ย้ำเตือนกับท่านผู้ชมนะครับว่าวันนี้มันเป็นแบบนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสถานการณ์ที่ก็น่าเป็นห่วงพรรคเพื่อไทยเขานะครับว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เพื่อไทยจะคุมสถานการณ์ได้ทุกอย่างนะครับผมแถมเรื่องประชาธิปัตย์นิดนึงดีกว่านะครับเดี๋ยวจะลืมนะครับเรื่องประชาธิปัตย์เนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับสรุปให้ท่านผู้ชมฟังสั้นๆแล้วเร็วๆนะครับประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในเกมนี้ถ้าเพื่อไทยได้ประชาธิปัตย์มาเพื่อไทยพึ่งสวได้น้อยลงนะครับสวตอนนี้เนี่ยนะครับเพื่อไทยไม่ชัวร์เพราะเมื่อเพื่อไทยไม่ชัวร์เพื่อไทยก็ต้องพึ่งพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆสูตรตั้งรัฐบาล9ตอนนึงเนี่ยถามผมว่าน่าเกลียดไหมเนี่ยผมว่าน่าเกลียดเพราะผมไม่เคยได้ยินยุคไหนนะครับที่พรรคร่วมรัฐบาลมาคุยเรื่องสูตรหารแบ่งเก้าอี้กันตั้งแต่วันไม่โหวตนายกสำหรับผมเนี่ยน่าเกลียดใช้คำพูดตรงๆคือทุเรศไม่เคยเห็นถ้ามาพูดกันผ่านสื่อต้องมีสส9คนได้1รัฐมนตรีมันน่าเกลียดแต่ยุคนี้เมื่อพรรคร่วมเขามีอำนาจต่อรองเยอะเขาก็พูดกันตอนนี้เพื่อไทยก็ยอมรับพูดกันแล้วว่าก็หารกันอย่างเงี้ยอยากได้รัฐมนตรีคุณกี่คนคุณก็เอาสสไปหารถ้าพรรคคุณมีสส90หาร9ก็เท่ากับ10คุณก็ได้รัฐมนตรี10มันตั้งรัฐมนตรีหรือมันซื้ออะไรกันนะครับคุณตั้งรัฐมนตรีประเทศนี้กันแบบนี้เหรอมีสส9คนได้1เก้าอี้เนี่ยประชาชนคิดว่ามันเหมาะไหมล่ะแล้วสมมติพรรคมันมีแต่คนห่วยๆแต่มันได้10เก้าอี้อย่างเงี้ยเอาคนเฮงซวยเป็นรัฐมนตรีประเทศมันไม่ล่มจมครับนี่มันคือการตั้งรัฐบาลที่ทุเรศผมไม่เคยได้ยินยุคไหนนะครับที่การตั้งรัฐบาลเนี่ยมาพูดผ่านสื่อทุกวันว่าหารกันสูตรนี้นะสส9คนได้1เก้าอี้แต่มันเกิดขึ้นในยุคนี้มันทุเรศที่สุดแล้วในยุคนี้แล้วมันจะไม่เกิดเลยนะครับถ้าเกิดพรรคร่วมไม่มีอำนาจต่อรองขนาดนี้นะครับแต่มันก็เกิดบทนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นปัญหาที่กลับไปเรื่องเดิมคือเพื่อไทยแยกกับก้าวไกลมาก็จะเจอสถานการณ์แบบนี้เกิดรัฐบาลที่ประชาชนไม่ชื่นชมนะครับถ้าจัดตั้งรัฐบาลกันแบบประเจิดประเจ้ออย่างเงี้ยสส9คนแบ่งเก้าอี้กัน1เก้าอี้รัฐมนตรีนะครับไม่ใช่เค้กรัฐมนตรีคิดหน่อยเนี่ยคิดเป็นนักการเมืองคิดหน่อยทำกับตำแหน่งรัฐมนตรีบริหารประเทศมี9คนได้เป็น1รัฐมนตรีจะบ้ากันหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็เกิดการจัดตั้งรัฐบาลที่ทุเรศคนชอบเพื่อไทยเนี่ยไม่ชอบประชาธิปัตย์แต่ประชาธิปัตย์เนี่ยอาจจะเป็นตัวเซฟพรรคเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมถามนะครับมีโทรมั้ยมีโทรเข้ามาเดี๋ยวมีเราเข้ามาในรายการแน่นอนนะครับเพราะว่ารายการนี้เชื่อว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้จะให้ประชาชนโทรมาแสดงความเห็นได้อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวอีกแป๊บนึงจะโทรนะครับก็ย้ำกับท่านผู้ชมอีกครั้งนึงว่ารายการนี้นะครับตาสว่างกว่าจะอยู่ที่ช่องศรีรถทอล์คทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ยกเว้นวันพฤหัสส่วนวันธรรมดาไม่มีตาสว่างที่ Voice TV แล้วนะครับเรื่องนั้นจบไปเรียบร้อยแล้วเป็นการตัดสินใจของช่องนะครับชื่อตาสว่างเนี่ยผมคิดนะครับรูปแบบรายการเนี่ยนะครับที่ให้ท่านผู้ชมโทรมาเนี่ยผมเป็นคนคิดเพราะฉะนั้นที่ช่องไม่มีแล้วไม่เป็นไรนะครับเป็นทางเลือกของช่องเขานะครับเขาจะเอาใครมาตัดแทนผมไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าหลักการของผมคือประชาชนเป็นเจ้าของสื่อประชาชนเป็นเจ้าของช่องประชาชนเป็นเจ้าของรายการและประชาชนต้องพูดได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านคิดว่าประชาชนเป็นเจ้าของสื่อท่านสนับสนุนสแกน QR code super chat super sticker นะครับ super thanks หลังจบรายการสแกน QR code ง่ายที่สุดนะครับเพราะอย่างอื่นเนี่ยถ้าไม่เคยทำมันงงผมก็งงตอนทำครั้งแรกนะครับทำเป็นตอนไปทำไปดูรายการจอมขวัญแล้วก็เลยช่วยรายการจอมขวัญเข้าไปนะครับมันสแกน QR code ง่ายที่สุดนะครับแต่ถึงท่านไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยไม่เป็นไรนะครับท่านช่วยกดไลค์นะครับท่านช่วยกดแชร์แล้วก็ท่านช่วยทำผมง่ายๆคือช่วยกดติดตาม YouTube ช่องศิโรธทอล์คนะครับแค่นี้นะครับเพราะทุกวันเนี่ยตาสว่างกว่าจะมีคนดูราวๆ 200,000 แต่ YouTube ช่องศิโรธทอล์คเนี่ยมีคนติดตาม 170,000 นะครับแล้วถ้าท่านดูอีกรายการนึงในวันเสาร์อาทิตย์นะครับรายการที่ชื่อศิโรธทอล์คเนี่ยจะมีคนดูประมาณ 300,000แต่คนติดตามช่องยังอยู่ที่ 170,000 เพราะฉะนั้นแปลว่าทุกคลิปที่ท่านเห็นเนี่ยจะมีคนประมาณ 170,000ที่ดูแล้วเป็นคนติดตามแต่จะมีอีกประมาณ 130,000 ที่ดูแต่ยังไม่ได้ติดตามเพราะฉะนั้นหากท่านเป็น1ใน 130,000 ที่ดูแล้วยังไม่ติดตามท่านจะพลาดเนื้อหาแบบนี้เพราะเมื่อท่านไม่ได้กดติดตามเวลาผมจัดท่านก็ไม่รู้
แต่ถ้าท่านกดติดตามนะครับเวลาผมจัดมันก็จะมีกระดิ่งไปเตือนที่ YouTube ของท่านท่านก็จะรู้ว่าผมมาแล้วมันหากท่านอยู่ในกลุ่มที่ดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมอยากจะให้ท่านช่วยดูนะครับว่าท่านได้กดติดตามหรือยังนะครับเพื่อให้ท่านไม่พลาดข้อมูลข่าวสารนะครับให้จำนวนคนที่ดูแล้วยังไม่กดติดตามเนี่ยค่อยๆลดลงแล้วทุกคนเป็นคนดูที่กดติดตามหมดตอนนี้คนดูที่กดติดตามเนี่ย 107,000 คนดูที่ไม่กดติดตามเนี่ย 103,000 นะครับผมอยากจะเห็นตัวเลขคนที่ดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยลดลงไปเหลือ 100,000 ส่วนคนที่ดูแล้วติดตามพุ่งขึ้นเป็น 200,000 นะครับเพราะฉะนั้นก็รบกวนทุกท่านนะครับช่วยกันดูนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกันติด Hashtag นะครับ นะครับเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับคือสิ่งที่อยากจะสื่อสารกับท่านผู้ชมนะครับว่าเรื่องการเมืองนะครับท่านผู้ชมถามว่าพรุ่งนี้มาไหมพรุ่งนี้ก็มาสิครับผมมาทุกวันเวลาบ่ายโมงครึ่งแบบนี้เพราะฉะนั้นกดติดตามแล้วก็บอกเพื่อนๆนะครับหลายท่านพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยลูกๆบอกว่าคุณปู่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยครับดูตาสว่างทุกวันนะครับนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าตาสว่างแบบเดิมไปไหนเปิดบ่ายโมงครึ่งไม่เจอคนอื่นตกใจเจอคนอื่นตกใจไม่เป็นไรนะครับถ้าอยากดูเขาก็ดูแต่ถ้าไม่อยากดูก็มาดูผมเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราใช้เวลาร่วมกันมาเป็นเวลา3ปีนะครับท่านที่รักผมท่านกดติดตามบ่ายโมงครึ่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ยกเว้นอังคารท่านเจอผมที่ศิโรธทอล์คตาสว่างกว่านะครับสร้างชุมชนสื่อสร้างชุมชนข่าวที่ท่านเป็นเจ้าของรายการที่ท่านเป็นเจ้าของแล้วเป็นรายการเดียวที่ท่านโทรมาด่าพิธีกรก็ได้จะด่าไอ้แว่นไอ้อ้วนไอ้เตี้ยไอ้ตุ๊ดไอ้หมูแผ่นไอ้หมูหยองด่าได้หมดนะครับผมไม่ด่าท่านกลับด้วยไม่มีนะขออย่างเดียวอย่าไปพาดพิงคนอื่นอย่าไปพาดพิงช่องอื่นอย่าไปพาดพิงพิธีกรอื่นอย่าไปด่านักการเมืองอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนะครับขอแค่ตรงนั้นเองเพราะว่าผมทำสื่อผมก็ต้องการสร้างช่องทางที่ตรงไปตรงมานะครับไม่ได้เป็นสื่อเพื่อจะไปโจมตีใครหรือว่าจะไปก้าวล่วงวิพากษ์วิจารณ์ใครอย่างไม่มีความเป็นธรรมนะครับนั่นไม่ใช่หลักการของการทำสื่อที่ดีนะครับที่อยากจะเห็นกันแต่อย่างใดเพราะนั้นก็เนี่ยแหละครับคือวันนี้เรามาคุยกันนะครับผมจะเล่าเรื่องประชาธิปัตย์ต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับในธนกรกาสว่างมีบอกไอ้แว่นและมาแล้วเนี่ยนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับไม่ด่ากลับไม่เป็นไรนะครับเชิญครับด่าต่อไปนะครับอ้นเพื่อนเกษตรอ้นเพื่อนเกษตรขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามมานะครับแล้วก็ย้ำนะครับสนับสนุนทางคุณปณิตาบอกว่าอาจารย์ขึ้นตารางออกอากาศช่องไหนวันไหนบ้างก็เนี่ยแหละครับถ้าของผมเองเนี่ย YouTube ศิโรธทอล์คทุกวันบ่ายโมงครึ่งผมจะมาจัดตาสว่างกว่านะครับแล้วทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะเจอกันในรายการศิโรธทอล์ครวมทั้งในสถานการณ์พิเศษศิโรธทอล์คจะมาทุกครั้งนะครับในสถานการณ์พิเศษเพราะฉะนั้นช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกนะครับไม่ให้ท่านพลาดข้อมูลข่าวสารนะครับในด้านต่างๆกันนะครับนั่นแหละครับช่วยกันนะครับที่สนับสนุนการทำงานเมื่อเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารนะครับอาจารย์ถือหุ้นสื่อไหมครับจะไปถืออะไรครับมีทำเองอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับทำเสื้อขายเลยยังทำไม่เป็นครับมันยากเกินไปครับเอาแบบนี้ก่อนครับท่านอยากสนับสนุนผมเนี่ยท่านสแกน QR code ท่านสมัครสมาชิกง่ายๆที่สุดนะครับตรงไปตรงมานะครับอาจารย์หายทางไหนครับพูดเร็วๆรายการมีคุณธรรมมากครับ โอเคนะครับขอบคุณนะครับท่านที่ดูอยู่ทางYouTube นะครับแล้วก็ท่านที่ดูอยู่ทาง Facebook นะครับสำหรับการสนับสนุนนะครับย้ำว่าทั้งหมดที่ทำเนี่ยนะครับไม่ใช่ทำเพราะว่ามีเหตุผลเบื้องหน้าเบื้องหลังทำเพราะอย่างเดียวคือความผูกพันกับคนดูอย่าลืมว่าตาสว่างเนี่ยเมื่อมันเริ่มต้น3ปีที่แล้วเนี่ยมันเริ่มในเวลาที่บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเนี่ยที่ช่อง Voice ไม่มีอะไรเลยเป็นช่วงขายของโฆษณา Voice Plaza ยังไม่เกิดแล้วผมกับท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยใช้เวลา3ปีสร้างจนมันเป็นรายการที่มีคนดูมากเป็นอันดับ2บางวันเป็นอันดับ1บางวันตาสว่างแซงโอวิวแล้วนะครับณวันนี้สิ่งที่เราสร้างเนี่ยมันถูกทำลายลงไปไม่เป็นไรนะครับแต่สิ่งที่เป็นจิตวิญญาณมันไม่หายไปนั่นก็คือการสร้างรายการที่ท่านผู้ชมเป็นเจ้าของนะครับนั่นก็คือการสร้างเนื้อหาที่ท่านผู้ชมเป็นเจ้าของแล้วนั่นคือการทำหน้าที่สื่อซึ่งซื่อสัตย์กับท่านผู้ชมนะครับไม่ได้ทำสื่อเพื่อได้นาฬิการิชาร์ดมิลส์นะครับไม่ได้ทำสื่อเพื่อได้รถเบนซ์ไม่ได้ทำสื่อเพื่อได้กระเป๋าหลุยส์
ไม่มีทำอย่างเดียวคือทำเพื่อท่านผู้ชมแล้วความคาดหวังเดียวคือได้รับความยอมรับจากท่านผู้ชมและคนอื่นๆในวงการสื่อด้วยกันตาสว่างเป็นรายการที่คนในวงการสื่อด้วยกันดูเยอะมากนะครับเพราะเขาจะดูว่าผมวิเคราะห์อะไรแต่ละวันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรากลับมาทำสิ่งนี้ด้วยกันใหม่ในพื้นที่ใหม่ที่ผมกับท่านผู้ชมเริ่มต้นกันแล้วต้องบอกว่าทุกอย่างในรายการนี้เกือบครึ่งมาจากไอเดียท่านผู้ชมคุณพ่อลูกสามแฟนรายการตั้งแต่ยุคโควิดระบาดนะครับช่วยผมจนตอนนี้เนี่ยผมสามารถไลฟ์ทุกอย่างด้วยคนเดียวได้นี่คือคนที่ถือว่ามีบุญคุณกับรายการนี้มากที่สุดแล้วมากกว่าผมด้วยซ้ำไปเพราะถ้าวันนั้นคุณพ่อลูกสามไม่ช่วยทำระบบพวกนี้ให้วันนี้ผมไม่มีปัญญาไลฟ์เองหรอกครับมันยากเกินไปสำหรับผมนะครับแต่ทั้งหมดนี้มันคือสัญญาของความผูกพันทุกวันนี้ผมทำงานโดยที่ท่านพูดคุยเดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อเพราะหลายท่านเริ่มบอกว่าวันนี้ไม่เปิดสายแล้วครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเปิดสายคุยกันดีกว่าคุยไปคุยมามันเริ่มเพลินนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะเปิดสายท่านผู้ชมได้โทรมา คุยกันนะครับย้ำนะครับมีเพื่อนบอกเพื่อนมีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องนะครับบอก บอกต่อกันไปเรื่อยๆว่าตาสว่างรูปแบบเดิมนะครับจันทร์ถึงศุกร์ไม่มีแล้วนะครับจบไปเรียบร้อยแล้วเวลาบ่ายโมงครึ่งที่ท่านเคยมารอผมกันไม่มีต่อไปอีกแล้วยกเว้นวันอังคารแต่ถ้าท่านผู้ชมรักผมนะครับคิดว่าการจัดรายการที่ประชาชนเป็นเจ้าของควรจะมีต่อไปท่านมาดูที่ YouTube ช่องศรีโรจน์ทอล์คนะครับสแกน QR Code สนับสนุนก็ได้นะครับพี่คนแรกเพิ่งโทรมาอย่าเพิ่งโทรนะครับขอวางก่อนเพราะว่าคนอื่นยังผมยังไม่ได้บอกเบอร์พี่อย่าเพิ่งนะครับแป๊บนึงนะขอบอกเบอร์ก่อนเดี๋ยวเขาด่านะครับช่วยจดเบอร์นะครับ0909623772นะครับ090พิมพ์ผิดเลย090นะครับ9623772นะครับขอเชิญนะครับท่านที่ต้องการแสดงความเห็นโทรมาได้เลยครับ0909623772ครับสายแรกของวันเชิญครับขอเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์คุณยายเองเอ้าคุณยายเชิญครับเมื่อกี้อาจารย์ตัดสายหนูทำไมเนี่ยก็ยังไม่บอกเบอร์เลยคุณยายเล่นโทรมาก่อนเดี๋ยวคนอื่นเขาว่าเอาอ่ะก็หนูเบมเบอร์ไว้อ่ะโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นเขาหาว่าแบบเอาเปรียบเขาเดี๋ยวผมโดนด่าเราทำรายการเป็นธรรมตรงไปตรงมาอ๋อโอเคไว้ไม่บอกทุกคนเลยว่าเมมเบอร์อาจารย์ไม่ได้เลยเดี๋ยวงั้นคนที่เขาไม่มีไม่ได้เมมเบอร์เขามาดูวันแรกเขาเสียเปรียบเขาจะด่าเอาดิโอเคขอโทษจ้ะใช่ไหมครับคุณยายเชิญเชิญเชิญเข้าเรื่องหนูก็รู้สึกดีเนาะก็ไม่ได้เป็นเจ้าของประเทศอาจารย์ก็ให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของรายการเนาะใช่ครับฟังแล้วรู้สึกดีจริงๆอาจารย์อย่างน้อยก็เป็นเจ้าของรายการหนูจะสนับสนุนรายการอาจารย์ตลอดไปเนาะแต่ว่าเดี๋ยวหนูจะห่างหายจะไม่ได้โทรมาหนูจะไปรักษาตัวอ้าวคุณยายเป็นอะไรอ่ะเป็นจิตเวชแล้วจ้าหนูอ่ะหนูนัดจริงๆหนูก็ปรึกษาหมอเบื้องต้นเขาก็เลยบอกว่าให้หนูว่าถอยออกมาอีกนึงฟังแต่ไม่ต้องคอมเมนต์แล้วก็เหมือนไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องโทรว่าหนูชอบโทรไปคุยกับอะไรอาจารย์เรื่องหนูไม่ได้หรอกเขาบอกว่าฟังให้มันแบบฟังผ่านๆอย่าจับประเด็นเพราะว่าพอจับประเด็นได้แล้วหนูจะเครียดก็เลยว่าอย่างนี้ทีนี้หนูก็จะนัดพบกับแพทย์วันเสาร์เนี้ยก็ปรึกษาจิตแพทย์อ่ะก็หนูเครียดจริงอาจารย์หนูไปต่อไม่ได้หนูก็เลยปรึกษาจิตแพทย์ก่อนทีนี้ก็เลยโทรมาแจ้งอาจารย์ว่าเดี๋ยวไม่ได้โทรมานานนะเดี๋ยวรักษาตัวก่อนทีนี้ก่อนจะไม่โทรมาเดี๋ยวจะฝากก่อนไว้ก่อนนึงได้ครับก่อนจ้ะคือเมื่อเช้าฟังรายการของสรยุทธก็จะมีนักการเมืองท่านหนึ่งแต่งกลอนเก่งจังและพากย์ก้าวไกลบ่อยมากครับหนูก็จะปากกลอนกลอนหนูก็จะเป็นภาษาตรงๆเนาะไม่เคยใช้ภาษาหาเสียงกับประชาชนครับแต่ก้าวไกลบ่อยนี่มาฟังกลอนประชาชนมั่งเอาตรงๆเลยนะครับผมเลิกแต่งกลอนเสียเถอะไอ้หน้าผี คนอัปรีจังไรให้ชิบหายไอ้หน้าด้านหน้าหนาไร้อย่างอายจะเหยียบย่างศพคนตายเพื่อรวมตัวจะสมสู่กับเหี้ยกับหนูเน่าแล้วจะอุ้มเอาลุงสองมาผสมเกี่ยมเพื่อมีอำนาจเหยียบหัวคนครับกูไม่ชนคนจังไรเยี่ยงพวกมึงแต่งเองคุณยายแต่งเองจริงเหรอทำไมดุอย่างทำไมก่อนคุณยายมันดุอย่างเงี้ยกอนหนูกอนคนตรงไงกอนไม่ใช่กอนหากินกับคำปากหวานไงดูดันมากเลยเนี่ยกอรอกูก็แต่งกอนเป็นไอ้เจนคนกูไม่ชนตังแต่กอนมึงคนเดียวครับใครแต่งกอนเก่งๆมึงรับไปเลยนะจ๊ะแล้วก็ฝากนางแบกนะคะแบกให้แบกบนหลังไม่อย่าไปพลาดพิง
ไม่ใช่นางแบบไม่ใช่นางแบบคนนั้นแบกกันทั้งประเทศแต่ใครแบกอ่ะครับใครที่แบกที่มันจังไรรวมโดดรวมเหี้ยเนี่ยเนาะไม่ต้องไปพัดดาวเยอะให้แบกบนหลังให้แบกบนบ่าอย่าแบกใส่หัวสมองมึงจะบวมหรือเดี๋ยวมึงจะโง่โอเคครับคุณยายจ้าคุณยายไปตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวโทรมาใหม่นะจ้าคุณยายเดี๋ยวคุณยายเพิ่งวางเมื่อวานเนี่ยเราผมคุยกันถึงน้องเต้ท่านผู้ชมที่ดูตาสว่างน้องเต้จำกันได้ใช่ไหมที่โทรมาบ่อยๆน้องเต้ติดต่อมาแล้วนะครับโอ้ดีใจน้องเต้เมืองการติดต่อมาแล้วบอกว่าอาจารย์ครับผมสบายดีแต่ช่วงนี้ผมเน้นเข้าฟิตเนสฟิตร่างกายผมผมเนี่ยดีใจเพราะตอนแรกผมเป็นห่วงว่าแบบน้องเต้เขาแบบโทรมาทุกวันไงใช่ไม่กลัวเกิดอุบัติเหตุอะไรไหมเพราะน้องเขาเป็นวัยรุ่นไงนั่นแหละเราเลยคิดแบบเป็นห่วงไงมันก็เลยโทรมาจอกอาจารย์นี่แหละว่าหนูจะห่างไปรักษาตัวก่อนไม่งั้นหนูเชื่ออาจารย์หนูร้องไห้ทุกวันเลยแต่คุณยายมีอะไรคุณยายอินบ็อกซ์มาหาผมนะครับใน Facebook อะไรก็ได้นะเนาะอาจารย์ครับคุยกับอาจารย์จะเครียดเพราะว่าหนูเป็นประสาทนะหนูรวบรวมไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมอาจจะเครียดมากกว่าคุณยายก็ได้แล้วผมคุณยายอาจจะคุยผมทีเดียวแล้วแบบกูไม่คุยกับไอ้บ้านนี่แล้วก็ได้หมอได้นะชั่วโมงละ1,500หมอได้ประเมินหนูว่าหนูเป็นบ้าไปคาดไหนแต่ไม่คิดค่าตัวตายนะหนูครับอาจารย์เชื่อไหมหนูวางแผนไปฆ่าสวหลายคนแล้วเนี่ยเชื่อหนูป่ะครับครับจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องพบแพทย์ได้ได้แต่คุณยายใจเย็นนะครับแล้วมีอะไรก็อินบ็อกซ์มาหาผมนะถ้ามีเรื่องฉุกเฉินได้นะโอเคขอบคุณมากครับคุณยายถ้าดีเมื่อไหร่กลับมาหาจะดูสำหรับสนุนอยู่นะครับเป็นด้อมมันเป็นรายเดือนเนาะอาจารย์เขาก็จะหักไปโดยปริโดยอัตโนมัติเลยครับ okay. ในช่องแชทเนี่ยให้กำลังใจคุณยายเพียบเลยถ้าคุณยายอ่านย้อนหลังลองอ่านดูนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยให้คุณยายเยอะแยะเลยเนี่ยใครอยากให้กำลังใจคุณยายพิมพ์กันเข้ามาเยอะๆนะครับคุณยายจะได้มีกำลังใจขอบคุณทุกคนนะหนูเครียดจริงๆอาจารย์หนูขอมากก่อนครับขอบคุณมากขอบคุณมากคุณยายทุกคนให้กำลังใจคุณยายนะขอบคุณทุกคนมากเลยแต่ถ้าใครเครียดนะแนะนำนะต้องพบแพทย์ไม่งั้นเราจะไปต่อบนประเทศนี้ไม่ได้มันเครียดจริงประเทศนี้สวยเนี่ยครับครับได้ครับคุณยายขอบคุณมากอินบ็อกซ์มานะอินบ็อกซ์มานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณยายนะครับคุณยายเนี่ยหากท่านผู้ชมจำกันได้เนี่ยเป็นประชาชนคนที่เคยไปหาอาจารย์ชาติชาตินะครับตอนอาจารย์ชาติชาติลงพื้นที่เนี่ยแล้วไปดอนเมืองมันแล้วคุณยายไปร้องไห้กับอาจารย์ชัดชาตินั่นนะครับคุณยายแกมีตัวตนจริงๆนะครับขอเชิญครับท่านถัดไปครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณปีเตอร์สวัสดีครับก็เป็นกำลังใจให้คุณยายด้วยนะครับที่ฟังก็ของสารแล้วก็เห็นใจก็อย่างที่เคยพูดไว้ว่าประชาชนนี่แหละครับเป็นคนที่มีอุดมการณ์จริงๆแต่นักการเมืองไม่มีจริงๆครับนี่คือความเจ็บปวดของคุณยายที่ได้รับจากเพื่อไทย 100% ไม่ได้จากเราเลยครับนี่มันเป็นอะไรที่แบบมันเห็นกันจากจะคุณจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะครับประชาชนนี่แหละเขาเจ็บปวดมากๆครับก็ทีนี้ขอพูด2ประเด็นนะครับอาจารย์ครับประเด็นแรกคืออยากจะพูดว่าเรื่องการตั้งรัฐบาลคราวนี้ไม่ว่าใครจะเป็นนายกนะครับครับผมเชื่อว่าจะมีการรวมตัวของกลุ่มทุนครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานเหล้าเบียร์ห้างสรรพสินค้าหรือว่าค้าปลีกอะไรทุกอย่างจะมารวมหมดครับครับเหตุผลเดียวคือเขาต้องการสัมปทานครับครับยาวครับเพราะผมเชื่อว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปคนพวกนี้มองออกว่าโอกาสที่จะก้าวไกลจะชนะเนี่ยครับโอกาสม้วนเดียวจบครับแล้วก็สัมปทานจะไม่ได้จากผมเชื่อว่าคราวนี้จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องทุนที่เข้ามาแทรกแซงมากกว่าจนประชาชนจะตาสว่างขึ้นอีกเยอะอาจจะตาสว่างกว่าของอาจารย์ครับคราวนี้ครับคนพรรคก้าวไกลถ้าได้อภิปรายว่าการที่ทุนเข้ามาเป็นแย่ๆจะคุมกระทรวงดีๆเพราะว่าคงได้กลิ่นแล้วแหละครับว่าครับน่าจะแตกครับส่วนเรื่องที่สองขอพูดเรื่องพรรคเพื่อไทยนะครับอาจารย์ก่อนการเลือกตั้งพูดว่าจะไม่จับมือกับลุงไม่อะไรนี่คือการใส่สูตรเดียวแต่วันนี้เพื่อไทยเหลือกางเกงในตัวเดียวนะครับก็จับกับลุงเรียบร้อยมีแต่กางเกงในครับถ้าวันโหวตนายกเพื่อไทยเล่นเกมด้วยไม่ด้วยกันหรือรู้เห็นเป็นใจไหมไม่รู้ให้มันไหลไปถึงประวิตรแล้ววันนั้นพอในประวิตรได้เป็นนายกขึ้นมาครับผมว่าวันนั้นอย่าว่าแต่กางเกงในก็ไม่น่าจะเหลือวันนั้นคงไม่เหลืออะไรเลยพรรคเพื่อไทยก็ครับ
คงไม่เหลืออะไรถ้าจะเลิกเป็นการกลับบ้านหรืออะไรก็คงไม่เหลืออะไรครับกางเกงในก็คงไม่เหลือครับแล้วเป็นอะไรที่น่าจะทุเรศมากครับก็อยากจะฝากให้กับหมอชนน่านครับประเสริฐและคุณภูมิธรรมนะครับว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีๆครับอยากจะใช้คำพูดของหมอชนน่านคำหนึ่งจะฝากว่าประชาชนคงคิดเหมือนหมอชนน่านทุกคนว่าถ้าชกได้ก็คงชกไปแล้วครับนะครับฝากแค่นี้แล้วกันได้ครับขอบคุณมากนะครับคุณปีเตอร์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณปีเตอร์ก็เป็นแฟนเก่าแก่ของเราอีกท่านหนึ่งนะครับตั้งแต่อายุอีกคนหนึ่งคุณทอมเนี่ยนะครับหายไปนานมากผมเนี่ยคิดถึงคุณทอมนะครับแล้วก็กลัวว่าแกกลับมาเนี่ยแกจะงงเอ๊ะทุกคนหายไปไหนกันหมดใครรู้จักคุณทอมตัวเป็นๆช่วยบอกคุณทอมหน่อยนะครับว่าตาสว่างกว่าเนี่ยนะครับมาที่ช่องสีโรดทอล์กนะครับเดี๋ยวไม่มีโอกาสเจอกับคุณทอมนะครับก็คิดถึงกันนะครับโอ้อันนี้สายต่างประเทศไม่รู้ใช่คุณทอมหรือเปล่าเดี๋ยวขอฟังหน่อยนะครับขอเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์คุณทอมนี่ครับใช่โอ้ยคุณทอมโอ้ยพูดปุ๊บมาเลยเนี่ยโอ้โหคิดถึงอยู่เลยเนี่ยอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยผมดูอาจารย์ตลอดแหละแต่ว่าขอบคุณนะคือผมไม่ได้ดูผมแค่ดูให้เฉยๆก็รู้ว่าพออาจารย์ย้ายมาที่นี่ผมก็ตามมาเป็นเมมเบอร์อาจารย์ต่อผมก็ไม่ได้เป็นเมมเบอร์กับพี่ไว้แล้วครับผมอาจารย์ผมก็เป็นเมมเบอร์อาจารย์ครับเป็นหมูกรอบอยู่ครับตอนนี้ครับก็ยินดีครับผมอาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้ครับดีใจที่คุณทอมโทรมาเนี่ยคือคุณทอมผมให้ผมดูตลอดเลยครับผมไม่เคยผมวันไหนผมไม่ได้ดูอาจารย์ผมนอนไม่หลับผมต้องดูก่อนขอบคุณมากที่ผมแล้วก็จะโชว์ขอบคุณมากครับคุณทอมเนี่ยรุ่นบุกเบิกของน้องเต้เนี่ยอีกคนนึงที่คิดถึงคือป้าดานะป้าดาเนี่ยตอนนี้ผมแกโทรทุกวันตอนนี้แกคงอึดอัดแล้วเนี่ยแกไม่รู้จะโทรยังไงแล้วผมก็ไม่กล้าบอกให้แกมาดูที่นี่เพราะผมต้องไปบอกในช่องไว้ผมกลัวไว้เขาด่าไงเราก็เกรงใจไงเนี่ยอยากคิดถึงป้าดาแกคงอยากโทรเหมือนกันแล้วตอนนี้แกไม่รู้จะโทรไปที่ไหนแล้วเนี่ยก็คือผมก็ดูรายการอาจารย์ตลอดนะครับผมก็ตามติดตามตลอดครับแต่ว่าผมไม่อยากคุยเรื่องการเมืองครับอาจารย์ว่าปวดหัวมันไม่จบง่ายครับผมก็เลยก็ดูอาจารย์คุยไปเรื่อยๆแต่ว่าก็อยากให้รู้ว่าผมก็ยังเป็นกำลังใจให้อาจารย์อยู่ครับผมขอบคุณมากครับคุณทอมเอ้ยอันนี้ดีใจจริงนะเนี่ยคือแล้วมันเหมือนกับแบบเราพูดถึงคนนึงปุ๊บพูดปุ๊บโทรมาเลยไงตลกมากเลยผมพยายามโทรไปตั้งแต่เริ่มรายการแล้วอาจารย์ขอบคุณมากครับคุณทอมคุณทอมถ้ามีเพื่อนบอกด้วยนะครับผมจ้ะมีเพื่อนช่วยบอกเพื่อนด้วยนะครับโทรใหม่ให้คนอื่นได้โทรก่อนได้ครับขอบคุณมากครับคุณทอมขอบคุณมากเลยครับครับผมขอเชิญท่านถัดไปครับขอเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากเป็นกำลังใจแล้วขอบคุณอาจารย์ครับที่ทำให้คนอย่างผมสามารถตระหนักถึงเรื่องการเมืองและหน้าที่และอะไรอื่นๆในสังคมนี้ได้เยอะนะครับจากการที่อาจารย์มาเป็นสื่อและทำรายการนะครับจ้ะครับทำไมต้องขนาดนั้นนะครับปกติไม่ได้ตามเรื่องอย่างนี้เหรอครับผมเริ่มดูอาจารย์ตอนผมนั่งรถไปติวอบรมที่หนึ่งสมัยปี60นะครับครับสมัยที่จัดตอนเช้าอะครับกับคุณปื้มอะไรพวกนี้ครับสมัยที่ยังเป็นตอนมอร์นิ่งเลยครับครับครับแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหอาจารย์พูดดีแล้วมีเหตุผลแล้วก็เลยลองฟังเรื่อยมาแล้วก็ติดตามการเมืองก็เลยติดตามข่าวสารจากอาจารย์นะครับครับก็รู้สึกว่าเชื่อถือได้มีหลักการครับแล้วก็เป็นกลางนะครับครับขอบคุณอาจารย์มากครับได้ครับขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอเชิญครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดเป็นสมาชิกกันเยอะๆด้วยนะครับนะครับขอบคุณมากนะครับกดจอยเป็นเมมเบอร์เยอะๆนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารกันนะครับขอเชิญท่านถัดไปครับโทรมาแสดงความเห็นกันนะครับเบอร์โทรเบอร์อะไรลืมแล้วเนี่ยนะครับใครที่รู้เบอร์ช่วยโทรมาหน่อยเอ้ยช่วยโพสต์บอกด้วยขอเชิญครับโอ้เสียงหายแป๊บนึงนะครับผมงงเองแล้วรับหลายปุ่มเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอ้หรือว่าผมสายหลุดวะอ๋อผมทำสายหลุดขอเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ซิโร่ครับสวัสดีครับครับผมเห็นดูในข่าวที่ว่า
ศาลรัฐธรรมนูญไม่ยื่นคำร้องไม่รับคำร้องนี่คือเสนอชื่อคุณพิธาไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ใช่ตอนนี้ยังไม่ได้แต่เขาบอกว่าคนที่จะร้องได้ต้องเป็นคนที่มีส่วนได้เสียซึ่งก็หมายถึงให้พิธาต้องยื่นเองแต่ว่าก้าวไกลเขาแถลงว่าเขาไม่เอาแนวนี้ครับเขาจะเอาแนวแบบที่ให้สภาเป็นคนวินิจฉัยครับเขาไม่อยากไปอยู่ใต้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็คือให้โหวตให้รู้เรื่องไปเลยในสภาใช่ไหมครับใช่ครับให้สภาอย่างนี้เขาจะให้สภาเนี่ยแก้มติที่เคยบอกว่าสวห้ามยืนยติซ้ำอะไรเนี่ยเขาต้องการให้มีการแก้มติตรงนั้นนะครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าแก้มติตรงนี้ก็คือต้องมีพวกสวร่วมโหวตด้วยอะไรเหมือนเดิมมันผมไม่แน่ใจผมจำรายละเอียดไม่ได้แล้วขอเช็คนิดนึงได้ไหมครับเพราะว่าถ้าต้องมีสวแก้ด้วยเนี่ยมันก็ไม่น่าแก้ได้อีกใช่ไหมใช่ครับอันนี้ผมลืมแล้วเหมือนกันมันหลายวันแล้วครับลืมเนาะครับผมไม่เป็นไรครับแต่ผมว่าน่าจะสวน่าจะร่วมโหวตด้วยผมว่าน่าจะผ่านยากแหละใช่ใช่ผมเลยเดาว่าถ้าอย่างนี้มันอาจจะไม่ต้องเกี่ยวกับสวไงเพราะว่าถ้าเกี่ยวเนี่ยมันคงไม่ยอมแก้ให้ก้าวไกลเขาใช่ไหมใช่ครับโอเคครับอาจารย์ขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจให้อาจารย์ครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเชิญท่านถัดไปครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับเออผมลืมวางหูโอ้เนี่ยเริ่มงงแล้วเนี่ยมันรับหลายปุ่มเสียสมาธิแล้วเนี่ยงงแล้วอ่ะเบอร์อะไรลืมอีกแล้วเนี่ยใครที่ทราบเบอร์ครับช่วยบอกเบอร์นิดนึงนะครับเดี๋ยวพิมพ์เข้าไปอีกทีนึงแล้วกันเบอร์อะไรไม่รู้ลืมแล้วเนี่ย090อะไรวะลืมเบอร์อ่ะขอเชิญครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับผมอาจารย์คนหนึ่งครับตามมาจากตาสว่างครับอ๋อขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับครับก็ไม่มีครับก็ขอสอบถามนิดเดียวครับว่าคุณหมอชนนาหน้านะครับเขาจะลาออกหรือเปล่าครับถ้าสองลุงเข้ามาร่วมคือเรื่องนี้เนี่ยมันต้องพาดพิงผมขอยังไม่ตอบวันนี้ได้ไหมครับนะครับแต่ว่าผมพอจะทราบทิศทางบางอย่างแล้วครับเอาอย่างนี้แล้วกันแต่ว่ามันต้องภาพเป็นบุคคลที่3ก็เลยขอยังไม่ตอบตอนนี้แล้วกันนะครับครับเนาะเอาอย่างนี้แล้วกันโอเคครับครับก็เดี๋ยวให้คนอื่นออกความคิดเห็นบ้างครับได้ครับขอบคุณมากครับครับผมแฟนอาจารย์นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะโอเคนะครับขอเชิญท่านถัดไปครับขอเชิญครับเรื่องคุณหมอชนนาธนี่ก็เดี๋ยวผมจะลองทดสอบอีกแบบนึงดูนะครับนั่นคือจะลองให้คนที่คอมเมนต์ได้เนี่ยเฉพาะคนที่เป็นสมาชิกน่าจะหมายถึงคนที่กดติดตามแล้วนะครับถ้าใครเป็นสมาชิกแล้วกดติดตามแล้วลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับขอเชิญครับขอเชิญครับสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอ้าวคุณนัทดี้สวัสดีครับครับผมโทรมาด้วยความจริงครับอาจารย์รู้ไหมสิ่งที่ผมไม่ได้คุยให้อาจารย์ตอนอาจารย์มาเมืองโลกที่มาจัดรายการโอวิวนอกสถานที่นะครับเพราะว่าช่วงนั้นอาจารย์ยังไม่มาประมาณ5 โมงครับอาจารย์รู้ผมทำด้วยความรักนะครับรับอาจารย์ครับคือผมซื้อแผ่นเนี่ยครับตาสว่างแล้วก็เข้าเกียบไอ้โทษเราพี่ชายก็ข้าวโพดครับเปิดแต่คนที่เข้ามารอดูรายการอาจารย์ครับครับนี่คือวีรกรรมของผมผมจำได้ครับช่วยยกอย่างไม่ใช่ช่วยยกอย่างเดียวนะผมช่วยแจกผมยอมเลยว่าซื้อมาแจกเขาเพราะจะได้อาจารย์จะได้มีกำลังใจไว้มาแล้วมีคนมาซื้อสินค้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับขอบคุณคุณอดีมากต้องสู้กันไปคือครับแต่ขอคุยนิดนึงคืออยากให้ท่านผู้ชมคือคุณอดีเนี่ยเป็นแฟนรายการที่ผมจำได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมไปจัดโอวิวสัญจรไปที่พิษณุโลกเนี่ยคุณออดดี้เนี่ยนะครับเขารัก Voice TV มากในตอนนั้นนะครับก็คือมาตั้งแต่ก่อนที่ผมจะเริ่มจัดโอวิวสัญจรนะครับแล้วก็ช่วยทีมงานเนี่ยตั้งโต๊ะนะครับแล้วก็เนื่องจาก Voice TV ตอนนั้นทีมงานเนี่ยน้อยนะครับคุณออดดี้เนี่ยช่วยนั่งขายของด้วยเลยอยากจะให้ท่านผู้ชมที่ฟังอยู่เห็นภาพว่ารายการเนี่ยมีผู้ชมที่ผูกพันกับรายการเยอะมากคือมีผู้ชมคนนึงที่เมื่อผมไปถึงพิษณุโลกเนี่ยนะครับมานั่งขายของให้ Voice TVนะครับ
ซึ่งเขาไม่ได้ผลประโยชน์อะไรตอบแทนไม่ได้เงินเดือนไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เป็นพนักงานช่องแล้วก็ช่วยเก็บของจนงานเลิกนี่แหละครับคือหัวใจของคนดูที่เขารักในรายการจริงๆนะครับเพราะถึงบอกว่าคนทำสื่อเนี่ยถ้ามีคนดูที่รักรายการแบบนี้ดูแลเขาให้ดีๆนะครับอย่าไปเหยียบย่ำหัวใจคนดูเขาแล้วคุณออดดี้เนี่ยผมจำได้เลยว่าพอรายการโอวิลสัญจรจบเนี่ยก็ไปกินข้าวกับทีมงานผมเชื่อว่าไอ้ตายเนี่ยมันจำคุณออดดี้ได้เพราะมีคนดูไม่กี่คนหรอกครับที่ผมไปลงพื้นที่แล้วช่วยตั้งโต๊ะแล้วก็ช่วยเก็บของนะครับแล้วก็ซื้อหมูแผ่นแจกคนดูด้วยกันด้วยนะครับต้องขอบคุณคุณออดดี้มากนะครับแต่ว่าก็ต้องย้ำว่าหมูแผ่นเนี่ยเป็นสินค้าของไวท์ทีวีเขานะครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแล้วแต่ว่าน้ำใจคุณออดดี้เนี่ยเป็นผู้ชมที่ยิ่งใหญ่นะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยนะครับช่วยกันขอบคุณคุณออดดี้เยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมประทับใจมากเหมือนกันนะครับเพราะอย่างนั้นผมถึงอยากทานหมูแผ่นตาสว่างกว่าครับผมโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับนี่คือคุณออดดี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้เป็นแบบอะไรนะโทร090 9623772ยากเว้ยมีท่านผู้ชมคนนึงบอกว่าช่วงท้ายรายการนะครับให้ลองคอมเมนต์ได้เฉพาะคนที่กดสมัครสมาชิกแล้วสมัครสมาชิกไม่เสียตังค์นะครับลองสมัครดูนะครับจะได้ให้ทุกท่านนี่ที่กำลังคอมเมนต์อยู่เนี่ยช่วยกันเป็นสมาชิกกันเยอะๆนะครับขอรบกวนทดลองดูนิดนึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับรายการคนศิรอดอ่ะใช่ครับอ๋อครับครับสวัสดีครับโอ้ครับระบบใหม่ขึ้นมาครับครับถ้าเกิดว่าเราสามารถถอดถอนสสหรือได้การประชาชนเลยครับอาจารย์ว่ามันจะเวิร์กไหมครับเวิร์กครับแต่ตอนนี้ผมจะไม่เวิร์กผมเพิ่งเห็นว่าบ่ายสามโมงแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปทำงานต่อไม่ทันลืมดูเวลาเดี๋ยวไว้คุยกันวันหลังได้ไหมครับนะครับนะครับโอเคครับรุ่นพี่เป็นคาเบียนะครับอ้าวเหรอครับรุ่นพี่ครับผมสมัยผมไปค่ายตอนป.6เลยหรือเปล่าครับอยู่ตั้งแต่ป .1 อ่ะครับ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 โอเคครับงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่โทรมาหาผมใหม่นะครับพอดีเพิ่งเห็นว่ามันสามโมงแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับขออนุญาตเป็นสายสุดท้ายของวันเพราะเพิ่งเห็นว่าบ่ายสามโมงแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปทำงานของไวท์ทีวีเขาไม่ทันนะครับก็ไวท์ทีวีนะครับยังจัดรายการโอเวอร์วิวอยู่นะครับแต่ว่าอนาคตก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับก็วันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะครับที่ติดตามกันมาอย่างล้นหลามอย่าลืมนะครับว่าช่วยกันสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็กดติดตามช่องทางต่างๆกันนะครับขออนุญาตไม่รับสายแล้วนะครับเพราะว่า3โมงแล้วเดี๋ยวผมไปทำงานอื่นต่อไม่ทันนะครับแล้วผมเป็นคนไม่มีรถนะครับขอโทษด้วยจริงๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสมัครสมาชิกนะครับด้วยแล้วก็สแกน QR code นะครับมีเพื่อนบอกเพื่อนมีแฟนบอกแฟนมีน้องบอกน้องมีหลานบอกหลานนะครับว่าตาสว่างรูปแบบเดิมนะครับไม่มีแล้วนะครับยกเว้นในวันอังคารไม่มีแล้วที่ Voice TV จบไปเรียบร้อยแล้วเป็นโปรเจกต์ที่จบไปแล้วนะครับOpen Chat Low Slow Mode เดี๋ยวขอดูก่อนว่าทำยังไงนะครับอันนี้ก็ไม่รู้จักนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่านะครับตาสว่างกว่าเนี่ยนะครับในรูปแบบที่เราทำกันเองเนี่ยนะครับจะอยู่ตรงนี้แหละนะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งมีหลายท่านโทรมาแต่ผมต้องขออนุญาตไม่รับแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปที่ Voice ไม่ทันผมต้องไม่มีรถนะครับผมต้องรอรถในการเดินทางนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสำหรับการติดตามมานะครับอย่าลืมว่าถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิกกดสมัครสมาชิกกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเป็นหนึ่งในหลายแสนคนที่สร้างชุมชนข่าวของเราไปด้วยกันวันนี้หลายท่านโทรมานะครับผมรับไม่ทันแล้วจริงๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปที่อื่นต่อไม่ทันขอบคุณทุกท่านมากครับขอโทษด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ